ดีค่ะโหฟันขาวไปไหมนะสวัสดีนะคะวันนี้เรามาตรงเวลาแหละสวัสดีนะคะทุกคนไม่ได้ไลฟ์ตั้งกี่วันเพราะว่าพูดหลอกหลอนด้วยรูปเริ่มแต่เช้าเราลงรูปตอนเช้ามา2วันติดแล้วค่ะตรงเวลาใช่วันนี้ตรงเวลาพี่กินข้าวหรือยังคะยังเลยค่ะรอแม่กับน้องกลับมาแล้วล่ะไลฟ์เสร็จที่ค่อยลงไปกินวันนี้มาไววันนี้มาเรียกว่ามาตรงเวลาค่ะปกติมาเลทกินข้าวหรือยังยังเหรอเนาะคือจริงๆมันต้องกินอีกมื้อนึงกินไปแล้วมื้อนึงถือว่ายัง ช่วงนี้ตื่นเช้าจังอย่าไปบอกเขาว่าเรายังไม่นอน คือจริงๆบางวันก็นอนไปแล้วแล้วก็ตื่นมาลงรูปแต่อย่างเมื่อเช้าอ่ะยังไม่ได้นอนค่ะก็เลยลงรูปก่อนเลยแล้วค่อยนอน แล้วแต่วันอ่ะแต่นอนเร็วก็มีนะบางวันโอ้อ๋อ ลืมว่าวันนี้มีนัด PK แล้วงงว่าตัวเองกดไลฟ์แบบไหนมาทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่านี้ว่าจะ PK กับใครตอนเช้าอีกแล้วตีได้ไหม เดี๋ยวอย่าเพิ่งตีเดี๋ยวขอปรับเวลาก่อนชื่ออะไรครับเนี่ยน่ารักจัง ชื่อวาวาค่ะแล้วพี่ตอบชื่ออะไรคะวันนี้สวยจัง วันนี้ก็เพิ่งสวยเมื่อกี้นั่นแหละค่ะก่อนหน้านี้ก็เป็นสภาพวันนี้ออกไปข้างนอกมาด้วยออกไปธนาคารมาอีกแล้วไม่จบไม่สิ้นกับการไปธนาคารก็คือไปสภาพแบบไม่ได้แต่งหน้าม้วนผมเก็บแล้วก็ใส่เสื้อยืดตัวโค้งๆออกไปแล้วพอกลับมาก็ร้อนก็เลยเปลี่ยนเสื้อแล้วก็แต่งหน้านิดหน่อยแล้วก็มาไลฟ์ค่ะรู้ค่ะสวัสดีจ้าสายข่าวเรดเวลเวตมาแล้วมีอะไรอัปเดตบ้างคะวันนี้สวยจริงๆไปทำอะไรมาวันนี้อาจจะเป็นเพราะว่านั่งแต่งหน้าเรียกว่าไงเพิ่งแต่งหน้าเสร็จค่ะมันก็เลยยังสวยอยู่ปกติก็คือแบบแต่งหน้าแล้วก็ทำนู่นทำนี่แล้วก็มาไลฟ์มันก็เลยจะไม่เหมือนวันนี้แต่งหน้าเพื่อไลฟ์โดยเฉพาะทำไมเต้าวาสวยได้ทุกวันเอ้ยสวยทุกวันวงเล็บวันที่แต่งหน้าวันนี้อยู่อีกฝั่งนะจริงปะเนี่ยงั้นปิดไลฟ์ใครจะไปอีกฝั่งบอกถ้าเราเห็นนะว่าไม่เอาเราไม่ขู่ดีกว่ารอดูของแบบเนี้ยต้องรอดูวันนี้ขอเพลงได้ไหมขอเพลงใจเดียวได้เลยค่ะเตรียมพร้อมทุกวันใจเดียวอ้าวกดผิดโอ้ยสวยขึ้นอีกแล้วไม่ชินเลยสวยขึ้นทุกวันแล้วค่ะแต่งหน้าขนาดนี้กลัวไม่รักหรอคะใช่ค่ะกลัวหนีไปรักคนอื่นก็เลยต้องแต่งหน้าให้สวยนิดหน่อยไปทั้งสองเลยปะก็ได้ถ้าไปทั้งสองอย่าทิ้งเราไปก็พอพี่แอบกลับไปดูตอนน้องอยู่เดบิววงเก่าอยู่เด็กๆโอ๊ยตอนนั้นเป็นเด็กมหาลัยอ่ะเป็นเด็กมหาลัยที่เพิ่งขึ้นมาจากมัธยมค่ะแล้วก็แบบด้วยความที่ตอนนั้นยังแต่งอะไรไม่เป็นเลยด้วยซ้ำอ่ะคือมาเรียนรู้ตอนเป็นไอดอลโดยเฉพาะเลยอ่ะว่าแบบเราต้องทำเรียกว่าไงโตขึ้นเพราะว่าอยู่ไอดอลมันดีหรือไม่ดีนะมันก็ดีเนาะถือว่าเรามีการพัฒนาแต่ตอนนั้นเด็กจริงย้อนกลับไปดูยังแบบโหเด็กแล้วก็แบบใหม่มากๆขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยนะคะเห็นโลโก้ของจอยย่างมาโลโก้เดซี่จริงเหรอยังไม่เห็นอันนี้ไม่ได้ตามข่าวอะไรเลยมัวแต่แบบวุ่นวายกับเรื่องชีวิตใจเย็นๆตัวอยู่อีกฝั่งแต่ใจอยู่นี่แล้วจะเอาตัวไปอยู่อีกฝั่งทำไมอ่ะเหมือนลิปติดฟันอยู่ฝั่งนี้แหละไม่ไปไหนเย่น่ารักที่สุดค่ะ
ไม่แต่งก็รักนะเผื่อว่าไม่รู้จริงเหรอเขาหน้าไม่แต่งเราเรียนทำไม่ได้หรอกค่ะเพิ่งถึงบ้านเลยซิ่งมากจริงเหรอแต่ว่าเราว่าจะชวนคู่ที่ว่าพีเคยังไงอะเผลอออกอีกแล้วเผลอจริงเปล่าต้าว่าสมเท่าไหร่หรอคะให้ทายค่ะดูจากรูปแล้วก็ดูจากในไลฟ์ที่เห็นแค่หน้าคิดว่าเราสูงเท่าไหร่สำคัญทั้งคู่โอเควันนี้พี่เคใครไม่รู้ใช่หรอ169ว้าวเราดูสูงขนาดนั้นเลยเตี้ยกว่านั้นค่ะเตี้ยกว่านั้นแบบยังอยู่เลข6นะแต่ก็เตี้ยกว่านั้นนิดก็ไม่นิดอ่ะก็เตี้ยอยู่160 6064ค่ะ63 64ประมาณเนี้ยก็ถือว่าเตี้ยนะใช่ไหมสำหรับเทียบกับแบบผู้หญิงเคยอยากสูงซักนั่นแหละอยากสูงสัก167 68อะไรแบบเนี้ยแต่มันไม่ทันแล้วอ่ะมันหยุดสูงไปแล้วสูงเท่าพี่เบจริงหรอแสดงว่าเราก็พอเป็นพี่เบได้อยู่พี่เบสูง163 164แล้วค่ะแต่ดูจากนะตามแบบคลิปอะไรอย่างงี้ก็ดูประมาณนั้นแหละมั้งเพราะว่าจอยสูงจำได้ว่าจอยสูงที่สุดเรื่องแต่งห้องเป็นไงบ้างก็ตอนนี้ของกำลังทยอยมาส่งค่ะและในที่สุดเราก็มีแอร์แล้วอยู่เราติดแอร์แล้วห้องนี้นะคะใกล้ละใกล้ที่จะแบบได้อยู่จริงๆกำลังเอาผ้าม่านไปตัดเพราะว่าซื้อมาแล้วแบบประตูที่ห้องมันเตี้ยกว่าเตี้ยกว่าขนาดมาตรฐานประตูระเบียงก็รอผ้ามันไปตัดแล้วก็รอเอาผ้าปูมาปูจริงๆก็อยู่ได้แล้วแหละเหลือเล็กๆน้อยๆค่ะคือแบบเล่าให้ฟังเราใช่หรือเปล่านะหรือว่ายังว่าเดี๋ยวแต่งห้องเสร็จจะแต่งระเบียงต่อใช่ไหมซึ่งระเบียงอ่ะคือแบบยังคิดไม่ออกเลยว่าจะเอาเป็นแบบไหนดีเคยพูดไปแล้วนี่เนาะว่าสุดสวยในสนามบินดอนเมืองอะสวยสุดในสนามบินค่ะในย่านดอนเมืองให้ทายว่าหนูสูงเท่าไหร่หนูอายุ11-12หรอตอนเรา11-12เราสูงเท่าไหร่อะตอนนั้นพี่เตี้ยมากเลยอะพี่เคยเตี้ยที่สุดแบบเกือบที่สุดในห้องเดาว่า100 150 53เดาไรซึ่งกฎเกณฑ์ในการเดานะคะนี่เรายิ้มเลยเดี๋ยวนี่เรายิ้มอยู่เลยเนี่ย พูดไม่ถูกทำไมหน้ามันเงาจังเลยอะว่าว่าประทางแป้งแล้วนะว่าคนสดใสพี่ว่าตังขึ้นไลฟ์ได้เลือกพีเคเราเลือกเนี่ยตั้งข้างล่างมันขึ้นว่าพีเคตรงเนี้ยเราหรือว่าเราต้องกดไปหาใครนะคนที่จะพูดเราบอกชื่อเลยได้ไหมว่าคนสวยสุดในซอยใช่ค่ะทั้งซอยมีคนเดียวมิวยูไลฟ์อ้าวจริงหรอถ้าคัฟเวอร์อีกเกรซบอกจะเป็นไอรีนให้ว่าเป็นซุนกิอะไรอะเกรซไม่ได้เราจะเป็นไอรีนด้วยเป็นซุนกิด้วยได้ไหมห่วงไม่ให้เกือบถูกเพิ่มขึ้นอีกจริงหรอสูงจังอะ156ชาบอกส่งพีเคไม่เจอจริงหรอชาไลฟ์อยู่ใช่ปะอ้าวทุกคนก็ได้ยินกันหมดเลยวันนี้จะมากระเป๋าไปเจอคนสวยสวัสดีค่ะพีเคเวลาไหนเวลานี้แหละค่ะ กำลัง เดี๋ยวลองกดอยู่นะเอ้ยกดอยู่นะลองกดค่ะอ๋อเราลืมฟอร์ชาเราสามารถไปกดฟอร์ชาก่อนได้ปะก็ว่าอยู่ลืมอะไรทำไงดีอ่ะเราต้องลงไลฟ์ก่อนเหรอใช่ไหมทุกคนงั้นเราต้องปิดไลฟ์ก่อนใช่ไหมคะ เจอกันเดี๋ยวจะไปกดฟอร์ชานะกดโฟก่อนโอเคเดี๋ยวมา อะไรกันครับเนี่ยปั๊มหนึ่งนะมาแล้ว เราไปฟอร์ชามาแล้วแล้วก็เ
แล้วก็กดเลยใช่ไหมตื่นเต้นจังเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่ได้บินค่ะเมื่อกี้ไปกดฟอร์มาจะได้ PK กับน้องกดได้เลยป่ะบอกชาฝากบอกชาหน่อยว่าเราจะกดแล้วนะเพิ่มกี่นาทีอ่ะปกติเขาPKกันกี่นาทีอะค่ะ15ป่ะเพิ่มกดไปแล้วโอ้ยสวัสดีเย้ เราลืมฟอร์สวัสดีไปฟอร์มาแล้วรอนานไหมอ่ะ10กว่านาทีนานอุ้ยกลายเป็นเด็กเลยอ่ะไม่กล้าพูดเลยเลยทำไงเนี่ยทำอะไรอยู่อ่ะนั่งนั่งไลฟ์ค่ะไลฟ์นานยังเพิ่งขึ้น2 ทุ่มเลยทำไมมันเก่งเดี๋ยวดิปกติอ่ะเราไม่ค่อยได้คุยกันขนาดนี้ทุกคนแบบหนูไม่เคยคุยเลยปกติใช่ปกติก็เจอตามงานซึ่งคุยอะไรดีทำไมมันเก่งเนี่ยอายน้องอายนิดหน่อยค่ะอายเยอะเลยค่ะหนูไม่เคยคุยทำอะไรดีอ่ะตอนเนี้ยปกติ PK เขาทำอะไรกันหรอไม่หนูก็นั่งนั่งคุยแต่แบบไอ้นี่ไอ้อันนี้เก่งมากเลยได้ได้ได้แหน้าเป็นเด็กเลยอ่ะสวัสดีค่ะทำอะไรดีอ่ะปกตินั่งคุยใช่ปกติคุยปกติเราก็นั่งคุยเหมือนกันใช่สำรวมแง่ทำไมนั่งเขินทำทุกคนปกติเขาไลฟ์เขาทำอะไรกันหนอพีเคโดยการเมาเกตชาเก็บอาการอะไรอ่ะหนูไม่ได้เป็นอะไรเลยหนูแค่ไม่รู้ทำยังไงเต้นสิโอ้ไม่เอาเต้นแข่งกันเต้นแข่งเหรอสวัสดีจ้าวิเจคนสวยเปิดเพลงเดี๋ยวเขาเปิดให้ดาวเพลงอะไรเพลงอะไรก็ได้หนูเหมือนเพลงอะไรดีอ่ะหนูเหมือนแบบเหมือนกับคนที่ไปขอไลฟ์กับดาราไม่จริงนี่ก็เป็นแบบเป็นเป็นโลกเหมือนกันนี่มองคนในวงเหรอเปิดเพลงก่อนเพลงอะไรดีอ่ะเพลงอะไรก็ได้ค่ะทำไมเป็นอย่างเงี้ยอันนี้มันขึ้นมาเปิดแอสปาแล้วกันได้ทุกคนจะงงไหมมันก็เผาเพื่อนเพื่อนในวงเหรอเพื่อนในวงเรามีอะไรให้เผาอ่ะชาเคยเผาใครไปแล้วบ้างชาไม่เคยเผาใครเลยจริงเหรอชาเป็นคนดีทำไมเป็นคนดีใช่เป็นคนดีในวงมากขอบคุณหัวใจนะคะขอบคุณหัวใจนะคะรู้สึกเก่งแปลกๆขอบคุณพี่วูดดี้นะคะวันนี้เราเป็นที่เราคุยกันเยอะที่สุดในเป็นครั้งแรกเลยนะหนูไม่เคยคุยกับพี่วาเลยใช่ค่ะสวัสดีค่ะจนตอนนี้ก็สวัสดีค่ะทางนี้ก็แบบสวัสดีค่ะแล้วก็ยิ้มทักทายกับรถน้ำบ๊ายบายอย่างนี้ตลอดเลยใช่ถูกต้องใช่แค่ล้อเลียนล้อเลียนใครอ่ะบ้าไม่เคยล้อเลียนใครเลยโอ้โหพี่ขอร้องอย่าเผาหนูทุกคนหนูไม่เคยล้อเลียนใครพี่พิมพ์มาเหรอสวัสดีค่ะพี่พิมพ์สวัสดีค่ะงานสยามมาซื้อลิทำให้ได้เจอทั้ง2วงเลยนานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยชาสูง153ค่ะเขาเตี้ยเลย153เหรอห่างกับเรา10เซนทุกคนยกระวาอันนี้เรื่องจริงหมายถึงล้อเลียนเหรอหรืออะไรหนูก็เคยแค่บ้าอยากตายก็ไม่มีอะไรล้อเลียนไม่ได้ล้อเลียนแค่แบบพูดตามพี่แฮมมี่แบบขอคอร์ดเป็นแฮมมี่แบบแง่อยากตาย
มึงไม่จริงนะอะไรเงี้ยใช่เสียงแบบนั้นน่ะเป็นเสียงแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไงดีอ่ะเฮ้ยวันนี้ขี้เกียจอ่ะเบื่อจังอะไรอย่างเงี้ยเออนี่นึกออกแต่คำที่แบบพูดออกสื่อไม่ค่อยได้จริงๆมันก็มีแต่ว่าเราต้องแบบต้องคิดรู้เลยนะคะแฮมมี่อาจจะอยู่นะแน่จริงเข้ามาด่าสิพี่แฮมเข้ามาเลยว่าตัวจริงต้องมีแว่นนี่ใส่ก่อนหล่อต้องพกแว่นตลอดไปแล้วชื่อสวัสดีค่ะเปลี่ยนจากว่าเป็นอาจารย์แล้วตอนนี้ทำไมเขินอย่างเงี้ยเอ้ยจริงหนูเก่งมากเลยทุกคนต้องขออภัยในความที่หนูดูเปลี่ยนไปด้วยนะปกติชาเป็นแบบไหนเดี๋ยวต้องเข้าไปดูปกติชาเป็นแบบนี้เลยชาเรียบร้อยมากในไลฟ์ค่ะทุกคนเห็นด้วยว่าชาเรียบร้อยใช่ไหมคะใช่หนูก็ไม่เคยดูไลฟ์พี่วาเลยไม่เคยชากับวาชอบสีม่วงเหมือนกันเปล่าจริงเหรอชาสีม่วงเหรอใช่ชาชอบสีม่วงมากๆหัวเราชอบทุกสีเลยฮะแม่ว่าชอบสีม่วงขอบคุณสำหรับของขวัญนะคะขอบคุณแมวนะคะเกิดอะทำไมมันเกิดอย่างนี้เดี๋ยวไม่เคยคุยเลยอะแล้วแบบมาคุยคุยอะไรดีอะพี่พิมจริงจริงจริงแบบคุยเพราะว่าส่งท้ายส่งท้ายอยากแบบอะไรนะอยากคุยกับคนในค่ายให้ครบด้วยเพราะว่าบางคนหนูก็ไม่เคยคุยเลยส่งท้ายแบบจะออกแล้วมารีบจังคุยกันน้อยอยู่เลยโอ้ขอบคุณพี่อันปักกันนะคะไม่เป็นไรเราก็ยังคุยกันได้ตลอดไปค่ะใช่เคยนะคือเอาจริงๆอ่ะหนูเห็นพี่ว่าเต้นใช่ไหมต้องเหมือนเกาหลีเลยหนูก็เลยแบบจริงๆแอปสุ่มหรือเปล่าครับพูดไม่ออกเลยแบบขอบคุณค่ะแต่ก็ไม่ได้เหมือนหรอกใช่แม่หนูก็บอกว่าเหมือนเกาหลีว้าวขอบคุณกำลังใจเลยพี่พิมถามว่าซูชิกับชาบูเลือกอะไรให้ตอบพร้อมกัน1 2 3ชาบูชาบูต้องชาบูสิวันนี้ชาแต่งสวยเป็นพิเศษเลยจริงเหรอสวยทุกวันอยู่แล้วไหมเออแอปสุ่มให้หรือเปล่าครับเปล่าค่ะคุยเหมือนแอปสุ่มอ่ะใช่จริงๆเรานัดกันตั้งแต่วันไหนอ่ะอาทิตย์ที่แล้วใช่ใช่คือหนูอยากไลฟ์เพราะว่ามีคนเนี่ยอยากให้หนูไลฟ์กับพี่วาด้วยหนูก็เลยแบบก็ได้คือคนแบบบอกมาเยอะมากเออเราไลฟ์กับพี่วาสิฉันก็เราไม่ใช่คุยนะลองดูงงเหมือนกันแบบเอ๊ะชาทักมาก็เข้าไปดูอ้าวนี่เพิ่งพูดถึงเหมือนกันว่าแบบเอออยากลองพีเคกับหลายๆคนอะไรเงี้ยแบบชาด้วยอะไรอย่างงี้แล้วชาก็ทักมาเลยก็เลยแบบอ้าวตกใจเพิ่งพูดถึงไปเองคือตอนแรกหนูแบบว่าเฮ้ยหนูไม่กล้าทักเพราะว่าหนูแบบเพิ่งมาอะไรเงี้ยแล้วแบบเป็นรุ่นน้องไงแล้วก็แบบเก่งๆกับไม่รู้สึกเหมือนเด็กใหม่แล้วก็จะไปทักประธานนักเรียนอย่างเงี้ยเราเป็นประธานเหรอดูจากนั้นทราบว่าพี่ดุไหมดุแอบทำไมอ่ะหมายถึงนิสัยหรือว่าลุกฮะลุกก็ลุกดูเรียบร้อยแต่ว่าแบบแอบน่าจะแบบคีปลุกอะอาจจะแบบเออคีปลุกอยู่หรือเปล่าไม่คีปอ่ะทำไมมีแต่คนบอกว่าดุไม่ดุนะคะทุกคนซื้อบัตรมาวิดีโอคอลเลยนะเออเหมือนหนูเป็นแฟนคลับแล้วมาวิดีโอคอลเลยพี่แปลกว่าใครแว่นกึกเห็นไหมว่าเขาก็อยากพีเคอ๋อ
ใครบอกอยากพีเคด้วยเขินอะไม่เหมือนคุยกับแบบคนอื่นเลยถ้าสนิทกับใครที่สุดในเดซี่อะแฮมก็แฮมพี่แฮมมี่อุ้ยขอบคุณดอกไม้นะคะเขินอะไรอะให้ตายเถอะอุ้ยขอบคุณดอกไม้นะคะพี่แอนปาการต้องมีทานดอกไม้พี่วาต้องชวนน้องไปกินข้าวสามมื้อโอ้โหตอนนี้เหรอน่าจะยากแล้วนะแยกกันเจอกันยังยากเลยค่ะใช่งานก็งานน้องหนูดูเรียบร้อยพี่ปกติไหมนิดนึงนะไม่รู้ฮะพี่ไม่รู้ปกติในสายตาชาก็ดูเป็นคนนิ่งๆแบบนี้อยู่แล้วจริงเหรอหนูดูเป็นคนนิ่งๆเหรอนี่อาจจะเพราะเราไม่ค่อยได้คุยกันวางเราก็เลยต่างคนต่างเดินนิ่งวะประสบความสำเร็จค่ะนี่แล้วฉันเป็นคนเรียบร้อยมากเลยฉันทำผมนานไหมไม่นานหรอกค่ะมัดทีเดียวพาไปชาบูอยากกินชาบูหนูชอบกินชอบกินลาบเราก็ชอบนะส้มตำไม่ใช่ดูเก่งๆเออแล้วคนหนูต้องขออภัยในความเก่งๆด้วยนะมันแบบ เหมือน VIP ป่ะพี่ก็เลยคิดว่าตัวเองน่ากลัวหรือเปล่าล่ะพี่ชาตัวจริงเลยเฮ้ยหนูเหมือน VIP ไหมแบบได้คุยกับไอดอลชื่อดังเลยโอ้โหเกินไปได้คุยกับเดซี่เลยนะโอ้นี่ก็ได้คุยกับแอตเตอร์เลยนะช้าๆเลยนะเงี้ยสวัสดีพี่เดียใครช้าๆตัวจริงออกมาครับคือตอนนี้หนูรับบทเป็น VIP ที่มาได้สัมภาษณ์ศิลปินชื่อดังอะไรรู้สึกแบบนั้นเลยเกินไปอุ้ยขอบคุณพี่แอนปาการ์นะคะสำหรับแอสเตอร์เรารู้สึกเหมือนแบบว่าเขาพยายามจะส่งให้เราได้เท่ากันตลอดอะนี่มองเท่าไหร่ก็คือแบบเล็กเราไม่เท่ากันตลอดเลยใช่บัตรวิดีโอคอลซื้อกี่ใบครับเมื่อกี้ซื้อมาครึ่งชั่วโมงอะค่ะพี่ชายตัวจริงไหนคือพี่หนูเก่งมากพี่ว่าไม่เคยคุยอะแล้วหนูก็จะเป็นสภาพเนี้ยบอกแล้วว่าฉันขี้อายคนไม่เชื่อกันอ่ะหนูแค่ห้าวได้แค่ในไลฟ์ตัวเองอ่ะไลฟ์คนอื่นก็เด็กน้อยคนนึกไม่ออกเลยฮะเดี๋ยวไว้จะไปดูนะไลฟ์ต่อป่ะวันนี้ค่ะไลฟ์ต่อค่ะทำไงดีอ่ะไปด้วยไลฟ์ถึงกี่โมงก็เรื่อยๆเลยถ้าพี่มาดูทันเดี๋ยวพี่จะมาดูคือกับพี่เดียเอ้ยนั้นมาสนิทไงเราแบบเราแบบรู้จักมานานก็จะเป็นอีกคนนึงเลยแต่ถ้าแบบอย่างนี้ก็เถอะดีดีไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวว่าจะมาพี่เคกับชาบ่อยๆตั้งใครกุ๊กกิ๊กเลยครับอีกแล้วเหรอวันนั้นก็มีคนทักไม่เหมือนอ่ะไม่เหมือนถ้าคนเพิ่งมองอาจจะมองว่าเหมือนป่ะจริงเหรอไม่เหมือนพี่เกตหรอกไม่ใช่เหมือนเกตไม่บอกเหมือนพี่เกตกันทุกคนเลยใช่คือแบบไม่เคยคิดว่าเหมือนนะแต่พอดูรูปไหนไม่รู้รู้สึกว่าเหมือนอ่ะหรือว่าเขาผมมาได้มั้งใช่คือเชื่อว่าตอนนี้แฟนคลับก็คงจะเก่งๆแบบคือใครในเดซี่เก่งน้อยที่สุดก็คงเป็นพี่แฮมคงไม่มีอะไรจะเหลือแล้วอ่ะไม่จำพี่ว่าเก่งมากเลยอ่ะทำไมอ่ะทุกคนหนูไม่คิดว่าหนูจะเก่งขนาดนี้เลยมีใครที่คิดว่าจะเก่งเท่าพี่ปะไม่น่ามีไม่รู้ว่าเหมือนพี่ว่าดูแบบว่าดูแบบนิ่งสุดในเดซี่อ่ะและแอบกลัวไม่จริงหนิงไงหนิงไม่น่ากลัวไม่พี่หนิงดูแบบแจ๊ะ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 ดูแบบเอ๊ะอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ค่อยกลัวขนาดนั้นใครอีกอ่ะเกตก็ไม่เนาะเกตไม่
กิ๊กไงกิ๊กก็นิ่งไม่อ่ะพี่กิ๊กแบบกวนตีนอ่ะแม่อันนั้นแบบเจอบ่อยแล้วเขาก็แบบอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็กวนตีนหงอไม่ใชไฟ่เหลือไฟอีกหมดแล้วพี่ว่าดูดูมันไม่เหมือนกับพี่ว่าไม่ได้ดูแต่แค่พี่ว่าดูนิ่งๆอ่ะแล้วก็แบบว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยได้ไหมคุยได้โอ้ขอบคุณนะคะพี่ธนูโอ้ขอบคุณพี่ต้นไม้สำหรับแอสเตอร์ด้วยนะคะชอบขับไม่ทันด้วยแหละแง่วันนี้ไม่ต้องพูดชื่อหมายความว่าอะไรเขินอะทุกคนช่วยด้วยคือแฟนคลับแฟนคลับที่แบบตามชาคือส่วนใหญ่คือตามพี่วาหมดเลยเลยหนูก็เลยแบบเก่งเก่งตอนนี้เชื่อว่าแฟนคลับทุกคนก็คงจะเกรงเหมือนกันนะคะทำตัวไม่ถูกเก่งทำไมชัดเจนอ๋ออันนี้อ้าวนี่คือเสร็จแล้วเหรออ้าวอุ้ยไม่ได้กำเนาอุ้ยว่าทำไมผ่านมาทำไมมันยังเก่งอยู่เลยคนเงือก็จริงๆอ่ะไม่ได้อยากจะเก่งขนาดนี้แต่ว่าทุกคนเข้าใจฟิล VIP ใช่ไหมคะประมาณนั้นแหละค่ะคือหนูก็เหมือนแฟนคลับคนหนึ่งที่แบบไม่ได้เป็นไอดอลขนาดนั้นคือจ้าด่าจริงอย่าไปในขณะที่พี่เลือดกำดาวไหลอยู่ลองแล้วก็ให้เสมอตลกคะทำไมอ่ะหนูดูแปลกมากเลยเหรอก็ดูแปลกแหละทำไงดีวะชอบดูแปลกอ่ะเดี๋ยวดิมันเก่งอ่ะมันเฮ้ยบ้านะพูดกับตัวเองร้อนร้อนทุกคนช่วยชาด้วยไม่ธรรมชาติมากไลฟ์พยายามดอใจอยู่ว่าพี่ว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรน่ารักดีนะขำมากแต่เลือดกำดาวเราจะหยุดไหลเนี่ยคือแบบตอนอยู่ในไลฟ์หนูก็ซ่าแบบซ่าคนเดียวอะนะพออยู่ข้างนอกปุ๊บแบบคลิปลุกไม่ขึ้นเลยอะโอ้ยคุยเรื่องอนิเมะเหรอโอ้ได้ชัดเลยฉันดูหมดเลยค่ะอ๋อดูในไหนอะเน็ตฟิกดูเน็ตฟิกด้วยแล้วก็ดูข้างนอกด้วยดูแบบแนะนำไหมแนะนำเหรอคะสำหรับถ้าในใจฉันมีแค่นารูโตะอ๋อโหนารูโตะต้องดูที่ไหนอ่ะเว็บซับทั่วไปเลยหนูรู้ว่าพี่ว่าดูแต่เกาหลีแน่ๆใช่พี่ดูซีรีส์เขินอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวดิพูดกันเองนารูโตะใช่นารูโตะสนุกมีเยอะแม้มันต้องมีหลายตอนป่ะก็ถือว่ามีมานานใช่ใช่เยอะมากร้อยเลยอุ้ยคือตอนแรกอะไม่คิดว่ามันจะเขินขนาดนี้เลยอะแค่กลับมาคุยแบบทำความรู้จักก่อนที่เราจะแบบไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแค่แบบสร้างมิตรภาพอันดีงามแต่มันแบบมันเขินนะมันกลายเป็นแบบกลายเป็น VIP เฉยเลยอะถ้าว่าไม่ดูก็กินของหวานถูกต้องค่ะยังไม่เคยไปเชกิกับพี่วาเลยเด็กเหมือน EVP เหมือนแฟนคลับมากเลยตอนนี้เหมือนโอตะเหมือนต้องมาเชกิสิเข้ามาเลยมาถ่ายรูปไรนะคะแต่รักหมดใจจ้องไปเลยใช่ทำไมเลือดกำเดาไม่หายสักทีเราต้องทำยังไงกับฟิลเตอร์นี่มันเปลี่ยนฟิลเตอร์ได้นะกดไปที่ฟิลเตอร์แล้วก็กดเปลี่ยนเอาออกฟิลเตอร์โอ้ยเลือดกำเดาเลยใครตีหัวเอาอะชาแก้มันน่าชาไม่ได้แก้เขาเลย
เปลี่ยนได้ไหมยังไม่มีเลยโอ้ยทุกคนคะช่วยด้วยค่ะหนูคือทำไม่ค่อยชอบทักคนแปลกหน้าเลยแปลกหน้าคือตอนแรกอ่ะพี่ว่าเป็นคนแปลกหน้าที่แบบอยู่ในวงแต่รู้สึกห่างเหินที่สุดเป็นมนุษย์ที่แบบมนุษย์ที่อยู่อีกดาวนึงอ่ะโอ้โหคือพี่เขาไม่ค่อยมาสูงสิงกับแอสเตอร์เลยใช่ไหมแบบค่อนข้างแบบอยู่ลับๆน่าจะคุยแบบคุยกับคนที่สมมติไม่รู้สินี่ก็คุยกับคนไม่เก่งอ่ะก็เลยแบบอย่างช้าก็นิ่งวิ่งก็นิ่งก็เลยดีมากใช่ใช่หนูเข้าใจเพราะว่าแบบอยู่ในวงอย่างเงี้ยหนูก็ถ้าไม่รู้จักก็คือนิ่งเลยแต่แบบนี่รวบรวมความกล้ามากใช่แล้วก็แบบพี่ว่าดูแบบเรียบร้อยมากเรียบร้อยดูเป็นแม่หญิงพับไว้อย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกแบบเฮ้ยกลัวเราจะทำให้เขาดูเสียหายไหมนะถ้าไปทักเขาพี่ว่าดูเรียบร้อยเกินไปค่ะไม่ใช่ค่ะว่าไม่ใช่คนเรียบร้อยขนาดนั้นเราแฟนคลับว่าปกติพี่ว่าเรียบร้อยไหมคะก็หนูไม่รู้ไงหนูอยากรู้จักรุ่นพี่ไงแฟนคลับวันเวลาชมน้องแบบชมแบบน้องชมชาหรอไม่รู้ปกติเราจะเจอกันในมุมแค่นิ่งๆอ่ะแล้วก็แบบไม่ค่อยได้คุยอ่ะก็เลยชมแบบน้องเขาน่ารักดีค่ะฉันต้องมั่นใจมากกว่านี้อย่างนี้น่าจะเองได้กว่าคือหนูอ่ะเขินมากเพราะแบบใช่ฉันต้องไม่คิดแบบนี้ เราก็เป็นเพื่อนร่วมค่ายกันหนูเขินทุกคนอ่ะถ้าแบบไม่เคยคุยนะแต่ถ้าคุยแล้วก็คือแบบก็จะอีกฟิลนึงก็จะอีกฟิลนึงเป็นเหมือนกันนะทุกคนคือเพื่อนร่วมค่ายแต่เดี๋ยวนี่รู้สึกเขินไงเหมือนเราแบบว่าเราดูเขามาก่อนใช่ไหมตอนที่แบบเรายังไม่ได้มาออที่เนี้ยเราก็ดูเขามาในทีวีใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเจอตัวจริงเว้ยใช่เปล่าตัวจริงเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เขินเขินนิดนึงจริงๆก็ไม่นิดอ่ะเยอะเลยแหละไม่ต้องเขินเดี๋ยวถ้าสมมติเราจะเจอกันก่อนไหมนะไม่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 จะเข้าไปทักก่อนโอ้แต่ว่ามันไม่มีงานจบไงก็ไม่นานเอ้าเราทำไงอ่ะก็แค่ประกาศทางนี้หรอทางแบบเน็ตใช่ครับน่าจะต้องรอพี่พิมพ์อีกทีได้ที่สุดทุกคนคือเพื่อนยกเว้นคนไม่ทำตามสัญญาดีนะคะเบาได้เบาไม่แผ่วเลยนะคะแต่ละคนเนี่ยเต็มที่มากเลยถ้าพูดแล้วจะไม่กลัวว่าแอคเคาท์ตัวเองจะบินก็จะพูดอยู่หรอกเบาได้เบาเบาได้เบาไลฟ์นี้คุยกันอย่างน่ารักนะคะเพราะว่าหนูพอเรื่องนี้ปุ๊บเราอาจจะสนิทกันเลยก็เป็นได้คนอาจจะเรื่องที่ทำให้เรารักกันมากขึ้นเหมือนแบบทีมเดียวกันแล้วอะไรเบรกก่อนอย่าเริ่มเราอาจจะสนิทกันเพราะเรื่องอะไรแบบนี้ก็ได้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวเรื่องอะไรเรื่องเพลงไงเราอาจจะสนิทกันเพราะเรื่องเพลงอาจจะชอบเพลงเกาหลีเหมือนกันเราเราแค่มีนิสัยทัศน์เหมือนกันแค่นั้นเองหนูว่าเป็นติ่งเกาหลีนะชอบฟังวงนึงอะไรวงนึงชอบมากไอคอนแต่ว่าพอแบบ BI ออกไปปุ๊บชาก็แบบรู้จักจะอะไรไม่เป็นไรนะเป็นเรื่องอัดอั้นมา7ปีแต่งี้อ๋อนึกถึงเรื่องนี้เลยนะ7ปีแล้วรัก7ปีดี7หนนะแล้วถ้าแก้เกมเก่งใช่คุ้นๆเป็นหนังนั่นแหละเรดเวลเวดโอ้โซเรดเวลเวดก็น่ารักมากโดยเฉพาะคนที่ชื่อจอยนะคะชอบจอยใช่ไหมใช่หน้าตาขายเกมมากครับอีกแล้วอ่ะ
ใช่รู้สึกเหมือนกันอ่ะรู้สึกว่ามีภาพเกตคุยกับคนที่เหมือนเกตจริงจริงพี่เป็นคนไม่สนิทสิบคนพอพูดเรื่องอุ้ยบ้าแกคิดมากไม่มีอะไรหรอกเออเราก็คุยกันเรื่องทั่วไปแหละใช่เห็นไหมชาเก่งน้อยลงแล้วป่ะคะทุกคนพอคุยไอ้ทุกคนอย่าเข้าอะไรแบบนี้นะแหมจริงๆเลยคนเราเนาะใช่ใช่ใช่ครับแหมนายก็อ๋อถ้าเปิดเรื่องนั้นไม่สนิทแค่สนิททั้งห้องเลยครับเอ้ยบอกแล้วเบาได้เบานะทุกคนไม่แผ่วเลยนะครับตั้งแต่เข้าเรื่องนี้มาเนี่ย คิดไงกับเรื่องวัคซีนอุ้ยจริงๆอ่ะฉีดไว้ก็ดีนะเพราะว่าผู้หญิงทุกคนในโลกต้องฉีดใช่ไหมไอ้วัคซีนมะเร็งปากมดลูกอ่ะใช่ป่ะทุกคนต้องฉีดจริงๆมันก็ดีเออเฮ้ยเขาได้ว่ะนี่คิดไม่ทันเลยอ่ะมันมีวัคซีนต่อต้านไวรัสหวัดอ่ะไอ้วัคซีนที่เราฉีดกันตอนเด็กๆเออพวกนั้นก็ดีทุกคนแต่ถ้ามันฉีดแต่เด็กมันก็จะดีมากเลยใช่ไปอันนั้นได้ไงรอดเอ้ยไม่ใช่เราเป็นคนดีจริงๆทุกคนเราอะไรทุกคนคิดมากอ่ะใช่ป่ะพี่วาเราไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเราคิดแค่แบบไม่มีเรารณรงค์ให้ฉีดวัคซีนเห็นไหมเก่งน้อยลงแล้วเอาใหญ่เลยคนเราเนี่ยเพลงใหม่แล้วนะเห็นว่ามีเพลงใหม่ด้วยนี่เพลงใหม่เพลงวัคซีนอะไรสักอย่างเพลงใหม่แต่ว่าคงฟิลเหมือนเพลงพี่โอลิฟแหละน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยกับโควิดทุกคนมาตามช้าไม่ทันเหมือนกันเออทุกคนหนูไม่ได้แกล้งพี่วานนะคะเห็นพี่วานเรียบร้อยกว่าชายเยอะมากเลยเขาจะมีเพลงใหม่เหรอไม่เห็นรู้เนี่ยใช่มันก็มีซิงเกิลเมื่อ7ปีที่แล้วไงแล้วก็มีเพลงใหม่ด้วยเขาแบบคัมแบ็ก7ปีคัมแบ็กครั้งหนึ่งมั้งใช่อาจจะแม้ใน TikTok ก็ได้แล้วก็แบบรอติดตามคือผลงานดีจริงๆเว้ยคือแบบโดนนายก็หมายถึงเพลงแบบเกาหลีไงโหบางวงกว่าจะเดบิวต์ได้กว่าจะคัมแบ็กนานนี่คืองงอยู่พยายามจะแบบเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่นะเออแฟนคลับทุกคนเข้าใจหนูก็โอเคแล้วค่ะเขินอะทำไงดีอะพูดเราเริ่มมาเรื่อยๆค่ะเขาใหญ่มีสเตจคำแบบในทีป๊อปสเตจไหมนี่โอ้หนูว่าน่าจะออกแบบอาจจะไม่ใช่เป็นช่องเวิร์กพอยต์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นช่อง3อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเออคนดูเยอะขึ้นอาจจะไม่ได้แค่วัยเดียววัยเราแต่ก็อาจจะเป็นวัยผู้ใหญ่วัยทำงานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้ฟังด้วยเหมือนกันไม่ว่าเขาเลยคือเราไม่สามารถแบบไม่สามารถคิดได้แบบชายจริงอย่าให้เขามาทีมป๊อปเลยคนติดดีหมดเฮ้ยเอาจริงๆมันก็มีข้อดีนะเพลงอย่างเงี้ยกว่าพี่ต้องคิดดูนะคะว่ากว่าเราจะสร้างเพลงขึ้นมาได้เพลงหนึ่งเราต้องให้กำลังใจเขาต้องคิดเนื้อร้องเนื้อทำนองเดโมอัดเสียง MV กว่าจะซ้อมเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยถามเลยเดซี่ก็ต้องเข้าใจใช่ปะกว่าพี่จะแบบซ้อมออกทีป๊อปสเตจได้เพราะฉะนั้นเราอย่าดูถูกความสามารถของใครเลยเนี่ยแมทนะรอชาโคเวอร์ฮะโอ้โหแฟนคลับน่ารักจริงขอเสียงแบบลุงหน่อยลุงข้างบ้านหรือเปล่าคะลุงไหนหรอคะหนูไม่เคยได้ยินคำนี้เลยนะคะเกินร้อยล้านวิวทำไมเพลงเขาไม่ค่อยให้คนคอมเมนต์บางทีอาจจะรู้สึกแบบบางทีเหมือนขึ้นโนติก็เลยปิดการแจ้งเตือนไว้อะไรอย่างเงี้ยมาลองคิดในแง่ดีนะคะอุ้ยขอบคุณพี่ก๊อฟนะคะแคปไม่ทันแล้วหาอันนั้นไม่เจออยู่นี่เจอโซโล่แคปนี่ก็ได้อ่ะเอาเขาขึ้นเวทีแล้วเขาจะทุกคนไม่เอานะน้องชาเก่งเกินเด็กอ่ะครับ
ขอตามอีกคนดีกว่าหมายถึงเก่งเรื่องอะไรคะคือหนูว่าไหลสามารถไหลได้เพราะความอยู่รอดใช่ไหมเราต้องทำให้ไลฟ์นี้ดูน่าเบื่อเกินไปเมอร์รี่โกซาวเวอร์สองต้องมาแล้วที่นี่มีแต่เมอร์รี่โกกาวเดี๋ยวจะอ่านไม่ทันเลยฮะจะไลฟ์ถึงกี่ทุ่มนั่นสิคะนั่นสิพี่ว่าแรมน้อยเราช่วยกันค่ะเราช่วยกัน หนูบอกแล้วว่าพี่ว่าเรียบร้อยคบกับชาก็จะแบบหนูก็จะดูกันเหมือนคนรังแกเหมือนน้องรังแกพี่ ขอบคุณพี่เอสค่ะ เหมือนแบบเหมือนหนูแกล้งพี่ไงไม่รู้เลยแต่วันนี้พี่ว่าไม่ทักเลย แม่บอกว่าหลังจากวันนี้พี่ว่าบล็อกชาไปเลยไม่บอกไม่คุยแล้วไอเด็กนี่อะไรของมันอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะแม่พี่ว่าเขางงหรือเปล่าหนูว่าเขาพูดไม่ทันแล้วแหละคือตอนแรกอะพี่ว่าพูดคนเดียวเลยตอนนี้แบบตอนนี้หลายอย่างมากเลยพูดอะไรก่อนพี่ว่าเขางงไม่ง่วงค่ะกำลังเรียนรู้จากน้องชายอยู่ใช่อ๋อแล้วทำแบบนี้ได้นี่นาดูตกลงพวกขับหรือ4-5วันที่ผ่านมาอ๋อเรื่องไอ้นี่ใช่ไหมวัคซีนตัวใหม่ใช่ไหมคือหนูไม่แน่ใจเฮ้ยเราแผ่วได้แผ่วได้แผ่วดีกว่านะเบาได้เบานะคนคือไอ้เรื่องข่าวลือคือแบบคือหนูไม่รู้ว่าแอสเตอร์จะมีเพลงใหม่หรือเปล่าเห็นไม่แน่เห็นพี่พิมพ์มันสปอยมาใช่ไหมถ้าไม่แน่ก็คุยตัวต่อตัวแล้วค่ะเรื่องแบบแต่ว่าข่าวลือเมื่ออาทิตย์ก่อนที่นั่นน่ะคือเป็นเรื่องจริงนะคะที่หนูแบบมีแผนว่าจะออกจากวงอันนี้คือเรื่องจริงนะไม่ลือเรื่องจริงใช่ไหมใช่เรื่องจริงพี่ช่วยหน่อยดีหน่อยพี่คิดไม่ทันจริงๆพี่อ่านแล้วแบบว้าวทำไงดีคือแบบรู้สึกว่าถ้าชางไม่พาไหลออกพี่ตอบเหรอจริงๆอันตรายกว่าชาอีกข่าวลือคือซิงเกิลใช่ซิงเกิลใหม่เห็นเดซี่ใช่ไหมเดซี่ก็มีข่าวลือว่าจะมีซิงเกิลใหม่อะไรอย่างนี้ว้าวตอบเลยพี่ยาบอกอย่ายุนะมีแล้วจะมีหมายถึงซิงเกิลเหรอคะข่าวลือเป็นข่าวลืออยู่ข่าวลือเรื่องเพลงวงนี่เองใช่แล้วข่าวเรื่องวงเนี่ยถามว่าสอบถามพี่วาได้เลยนะพี่วารู้เรื่องข่าวลือดีมากแบบไหนโยนมีคนโยนมันเทิงจริงๆไลฟ์น่าจะปิดอะไรนะว่าคนเดียวไลฟ์น่าจะปิดคือถ้าว่าอยู่ในไลฟ์ไม่มีใครเบรกว่าเด็ดขาดเลยอะแบบว่าพูดไปเรื่อยๆอย่าโยนว่าอ๋อต้องไปบ้างวันไหนจะไปโดเรมอนมีข่าวหนึ่งข่าวลือโดบิตะด้วยอ๋อใช่เปลี่ยนเรื่องคุยบ้างดีเลยค่ะดีเลยเปลี่ยนเรื่องบ้างเนาะพอดีเรื่องซิงเกิลอะไรเงี้ยเราแบบเรายังพูดไม่ได้มันเป็นความลับบริษัทใช่ไหมพี่ว่ามันเป็นความลับของวงไงถ้าเราพูดเยอะเกินไปเพราะอย่างเดซี่อย่างนี้เดี๋ยวก็จะมีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมเพลงใหม่ครบ11 คนอะไรอย่างงี้คือเราไม่สามารถสปอยได้เอาเป็นว่าแฮชแท็กที่ผ่านมาเป็นแค่ข่าวลือนะทุกคนคนลุกหนาวหรือเปล่าหนาวไหมคุยเรื่องของกินครับพี่ชาพูดเยอะไปไหมใช่กำลังแก้เกมให้อยู่นะแก้เกมเกือบตายหลายรอบแล้วเกมเนี่ยอุ้ยเงียบเลยอ่ะพี่มาคะตอนเย็นกินอะไรมาคะเนี่ยตอนเย็นพี่กินอะไรไปคะเนี่ยพี่กินฮาจิบังมาค่ะน้องละค่ะนี่ชาตัวจริงกลับมาแล้วไม่จริงไม่ได้แน่หรอกหนูบอกคุณเอกให้แล้วเรื่องโคเวอร์ว้าวคุณเอกว่าไงบ้างคะเมื่อกี้พี่ว่าจะโคเวอร์อ๋อพี่ว่าจะโคเวอร์เหรอคะใช่บ้านใหม่เหรอฮะอ๋อไม่ใช่หมายถึงโคเวอร์เพลงแบบเพลงเกาหลีเพลงไทยใช่ย
ยังไม่ออกซิงเกิลใหม่แค่ครบเฉยๆคอเวอร์ใช่ใช่คอเวอร์ซิงไหนอะคะซิง7ปีที่แล้วปะของอันนี้ไงเกิร์ลเจเนเรชั่นไงเออสมัยนู้นเลยอาจจะเป็นไปได้ใช่ผู้หญิงน่าข้อมูลกันไปบ้างนะคะทุกคนก็เพลงผู้ชายเดี๋ยวเพลงบินค่ะว่าอย่าช็อตต้นว่ายอมแล้วค่ะตอนนี้ว่าไหลไม่ทันแล้วเสร็จไปก่อนต้องอีกเพลงเปิดทุกวันอันนี้ดึงไม่ออกจริงๆแฮะพี่ว่ามีแพลนทำ YouTube ช่วยคิดชื่อให้พี่เขาหน่อยเผื่อถูกใจไอชาช่วยคิดอะไรพี่จะ YouTube ใช่โอ้ยหนูคิดอะไรไม่ออกขนาดชื่อ IG หนูยังคิดไม่ออกเลยแบบเป็นคนที่ไม่เก่งเรื่องตั้งชื่อเลยใช่ไหมใช่แต่ว่าแบบสร้างเรื่องอะไรเงี้ยได้อยู่อันนี้ยอมรับนี่คิดค่อยออกต้องให้ทุกคนช่วยคิดแต่ก็มีเลือกไว้บ้างแล้วเดี๋ยวรอขออีกทีสร้างชื่อมันก็เป็นสร้างเรื่องเก่งใช่ตอนแบบนี้ต้องการน้ำตาลในสมองตอนนี้ทุกคนแบบเรื่องอื่นคิดไม่ออกเลยแต่ว่าซิงเกิลอะไรเงี้ยทุกคนจะตื่นเต้นมากเรื่องซิงเกิลค่ะซิงเกิลเดซี่ไงเฮ้ยมันน่าตื่นเต้นนะทุกคนมันตั้ง11คนนะถ้าสมมติมันออกพร้อมกันอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นเหมือนกันใช่ไม่เคยมีมาก่อนมีเคยอ่านทันไหมว่าอ่านไม่ทันแล้วคนหนึ่งวานาเบลออชแนลทุกคนก็คิดไม่ออกอ๋อไลฟ์แรกอ่ะทำไมถึงแรกอ่ะผู้หญิงคนที่11หรอขอย่อบอหน้าหนีเลือดเต๋อเลือดช่องอะไรคนเจอง่ายใช่ค่ะคิดว่าคงต้องเอาชื่อเราจะทำ YouTube หรอทำอะไร cover หรอไม่รู้ cover เลยนะเต้นๆ cover เพลงเกาหลีไอ้หนูชอบฟังแบบเขา cover กันเยอะใช่เต้นcover เลยต้องให้พูดเรื่องไหนหรอกไม่พี่ธนูหนูหมายถึง cover แบบ cover อะไรนะอิจจีอะไรอย่างงี้ได้ไงเออใช่มั้ย cover แบบเพชรเซลและสปินอะไรอย่างงี้ช่วงนี้ก็ฮิตๆอยู่ทีป๊อปคนรุ่นน้องมากเลยอ่ะว่าน้องจะพูดถึงอะไรใช่ร้องเพลงเอาว่าเต้นตามอ๋อถ้าสมมติว่าทำจริงเดี๋ยวว่าจะชวนน้องมาอยู่ในช่องรอก่อนนะตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยเลยจะถามทุ่มแล้วอุ้ยไวจังเพิ่งเป็นตัวของตัวเองเมื่อกี้เลยค่ะก่อนหน้านี้คือเป็นใครไม่รู้มาก่อนตอนนี้พลังหมดแล้วอ่ะพี่อ่ะก่อนหน้านี้ดีดอยู่เพชรเซลเลสปินก็มาชอบเพชรเซลมากเลยเพลงเพราะเออว่าเราก็เปิดดีกว่าเพลงดีมากเพลงน่ารักไม่เอานะไม่เอานะเมนนี้เติมของหวานไหมจริงๆพี่วาต้องหนูอยู่กับหนูบ่อยๆพี่วาจะได้แบบไหลทันหนูต้องอยู่กับพี่ว่าบ่อยๆจะได้แบบเงียบๆเรียบร้อยลงบ้างมันจะได้เลิกเป็นว่าสักทียากอ่ะให้แบบให้ไหลนี่เป็นเอ๋ออ่ะชอบพอดไลฟ์จบกินอะไรใครอัดไลฟ์นี้ไม่เห็นคอมเมนต์หรอกหนูไม่เกี่ยวนะคะมีอะไรไม่รู้ใครพิมพ์มาก็ไม่รู้เนี่ยไม่เข้าใจเลยรู้แต่แบบเออชอบเพจเซลอย่างเดียวเนื้อหาที่คุยวันนี้คือชอบเพลย์สเตลไลฟ์นี้ก็มีเพลงเพลย์สเตลค่ะเปิดอยู่ใช่อยากเห็นสองคนเต้นด้วยกันหนูเต้นไม่เก่งค่ะใช่เหรอ
ใช่ไม่ถนัดเต้นไม่หรอกนี่เคยมองแบบเคยมองแอคเตอร์เรารู้สึกว่าเก่งอะรู้สึกว่าว้าวไหลเก่งค่ะแอคเตอร์สวัสดีวัชชาชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผัดกันร้องเพลงสิครับโอ้โหชาร้องเพี้ยนมากเป็นนักร้องนำเพี้ยนก็ใช่เป็นนักร้องนำยิ่งตอนนี้ยิ่งแบบสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเรียบร้อยไอ้หนูเคยเห็นพี่วาร้องเพลงอยู่วันนั้นอะวันที่หนูไปออฟฟิศปะแล้วกำลังอัดเพลงใหม่อะไรกันอะอ๋อนั่นแหละจำได้อยู่หอนๆเลยตอนนั้นอ่ะไม่บอกแล้วจบแล้วนี่พี่วาบล็อกเฟซเลยบล็อกไอจีเอาพี่หมีสวัสดีค่ะพี่หมีทองกวางทองนะคะจำได้ตอนที่ร้องเพลงอะไรอยู่อ่ะเพลงใหม่เพลงแฟนนี่ที่มันจะมีท่อนที่แบบสูงสูงอ่ะเราหนูไม่ได้ยินดนตรีไงแล้วแบบมีได้ยินแต่เสียงร้องไงหนูหันมาเลยไม่ตายเหรอร้องพอน่าไม่ทำพี่ชื่นชมแต่ว่าท่อนนั้นเราก็ไม่ได้ร้องไงเป็นแฮมใช่ปะใช่อันนั้นปะใช่ท่อนเดียวกันปะใช่คือไม่ใช่แฮมก็ไม่มีใครทำได้แล้วล่ะมาถึงก็โยนของใหญ่เลยพี่หมีแล้วก็ไปแวนต่อใช่ไหมใส่แวนแต่วันนั้นพี่ว่าน่ารักมากหนูจำได้เพราะเขาร้องเพลงด้วยอินเนอร์ทุกคนหนูจะบอกความลับพี่ว่าอย่างนึงมากคือหนูไม่เคยคุยกับพี่ว่ามาก่อนใช่ปะแล้วก็แบบมาเจอวันนั้นเขาเหมือนซ้อมร้องเพลงอยู่เราก็แบบนิ่งๆไงก็แอบมองเงี้ยแล้วเหมือนพี่ว่าเขาจะมีความแบบศิลปินในดวงใจในจิตใจเขาร้องแบบลุ้นจัดเลยลุ้นว่าเราจะพูดอะไรเอ้ยหายากนะทุกคนจะเจอแบบไอดอลที่มีดนตรีในหัวใจขนาดเนี้ยหมายความว่ายังไงเราทำอะไรลงไปว่าเชื่อชารู้ยังว่าพี่ว่าเขาน่ารักแกอุ้ยพี่หมีตอนแรกคือหนูเก่งไม่ไหวเลยตอนนี้ก็เก่งอยู่พี่หมีมาช้าแล้วเนี่ยพี่หมีไม่เห็นอยากเห็นน่าจะแอบถ่ายว่าเป็นไงไม่เห็นรู้ตัวเลยทุกคนแอบถ่ายไม่ได้ตอนนั้นแบบเพลงเขาไม่ปล่อยไงครูเอกไม่ให้ถ่ายแต่แบบเวลาร้องคือจะร้องนิ่งๆไม่ได้ต้องแบบไม่เอาเนี่ยโอ้ยทำอะไรลงไปน่ารักหลังจากนี้ก็คือถ้ามาร้องเพลงมันจะยืนนิ่งๆ นึกคำฉาเอ้ยมันเป็นข้อดีไงแบบมีอารมณ์ร่วมเออพี่หมีเจอพี่วาทุกครั้งเก่งกว่าฉาพูดอีกโอ้ยพี่หมีต้องมาดูตอนแรกหนูเก่งแบบจริงๆตอนนี้ก็เก่งอยู่เนี่ยเก่งใจเหมือนกันแต่อยากเมาส์หน่อยเถอะคือแบบเราเห็นไงแต่ว่าเราไม่กล้าคุยอะไรเงี้ยเหมือนตอนที่งานแคทอ่ะเออแคททีเชิร์ตแล้วคือแบบหนูเชื่อแล้วที่พี่แฮมเคยบอกว่าพี่วาขำไม่มีเสียงอ่ะหรอ ทำไมล่ะพี่คือแบบพี่แฮมบอกชาวบ้านพี่วาขำไม่มีเสียงร้องไห้ไม่มีเสียงใช่ป่ะแล้วพอไปนั่งคิดไปคิดมาเอ้ยวันงานแคททีเชิร์ตคือพี่ชานั่งอยู่ข้างหลังใช่ไหมแล้วพี่วาก็อยู่กับเดซี่ใช่ป่ะอยู่นั่งอยู่หน้าบูดอ่ะพี่วาบอกของจริงเออแล้วก็แบบเหมือนพี่วาคุยกับลิซ่าอะไรพวกนั้นอยู่แล้วก็เหมือนคุยกันๆแล้วก็ขำกันนะแต่หนูได้ยินเสียงลิซ่านะแต่พี่วาแบบเอาจริงๆนะชาแบบชาเกรงใจมากเลยแบบมุ้ยรู้สึกอย่างเงี้ยมุ้ยกำลังนึกอยู่ว่าเราขำไม่มีเสียงก็มีนะหัวเราะแบบผู้นี้ใช่พี่พาดูแบบหัวเราะแบบเนี่ยไม่น่าใช่แบบนี้ดูยังไงวะดูทุกคนขำขำยังไงให้ดูรวยขนาดนั้นอ่ะดูแบบรวยอันนี้คือ
ก็ตัดภาพมาที่ชาตัดภาพที่ชาคือแบบเย้เลิกเขินแล้วเผาแทนไม่ได้เผานี่เราให้ฟังแบบ first impression ไงโหแต่ขำให้มีเสียงดังๆก็ทำไม่เป็นเหมือนกันนะแบบเห็นไหมแล้วมันหนูพูดถูกไม่แบบก็เนี่ยก็มีเสียงเป็นปกติปะเสียงนิดหน่อยนึกไม่ออกไงหมดกันลูกว่าคนสวยนั่นสิคะทุกคนอุ้ยทุกคนขำแบบสวยๆอ่ะนางงามมากอ่ะแบบอย่างเงี้ยนางงามไงก็สวยสวยอยู่ใครบอกไม่สวยไม่คือถ้าสมมติว่าขำมากๆจริงๆอ่ะนี่จะไม่มีเสียงเลยแต่ว่าน้ำตาจะไหลแทนอ๋อคือมันได้เหรอมันหนักกว่ามีเสียงนะหนูว่าน้ำตาไหลใช่ถ้าขำมากๆเลยคือแบบเสียงมันไม่ออกแล้วมันกลายเป็นน้ำตาไปหมดเลยเราอุ้ยเผาอีกแล้วเผาอีกแล้วไม่คือหนูอะแอบมีโมเมนต์แบบเห็นพี่วายเยอะมากแต่เราไม่กล้าพูดไงแต่พูดมาเริ่มเผาตอนนี้เริ่มเป็นตัวของเองอะอย่าบล็อกอย่าบล็อกไอจีหนูนะคะถึงหนูจะออกมาแล้วก็อย่าเพิ่งบล็อกหนูนะแบบวันที่แข่งโรดีเอ็กใช่ไหมอุ้ยตอนนั่งดูแอสเตอร์พี่ว่ายิ้มกลุ่มมากวันนั้นยิ้มแบบตานี่เยิ้มมากตอนไหนอ่ะหมายถึงยิ้มตาหวานเลยยิ้มแบบแอสเตอร์แสดงใช่ปะใช่ตอนแอสเตอร์แข่งเขาภูมิใจเอ้ยใช่ดีใจมากเลยแบบรู้สึกแบบว้าวคือแบบตอนนั้นคือรู้สึกว่าแอสเตอร์แบบได้แน่มาแน่อะไรเงี้ยแบบโอ้โหเสียดายอ่ะเขาภูมิใจในตัวน้องสาวเออพี่ว่าดูภูมิใจเลยแบบโหดีอ่ะดีกว่าเราอีกดูแบบดูเตรียมอะไรมาเยอะภูมิใจหนูเห็นแบบนั่งคือมันมืดๆแหละแต่ว่าเราเห็นแบบพี่ว่าพี่เกตอย่างเงี้ยหน้าชัดมากพี่เกตนี่แบบเหมือนจะลงมาเต้นด้วยเหรอพี่ว่าเหมือนแบบเหมือนใช่เหมือนเราเห็นภูมิใจในตัวเธอนะอะไรเงี้ยถ้าพูดแบบเบียวๆก็คงจะแบบว่าฉันภูมิฉันเริ่มรู้สึกภูมิใจในตัวเธอแล้วแหละอะไรกันเธอทำดีมากน้องของเราสนุกขึ้นอ่ะทำไงดีอ่ะประกาศเรื่องตัดสินตีลังกาใช่คือเดซี่ไม่น่าจะมีใครทำได้กับการตีลังกาต้องบนคิดว่ามีลุ้นใช่ไหมอ๋อนี่เป็นคนที่อยู่ในนั้นด้วยนี่ใช่นี่ก็รู้สึกว่าแบบมีลุ้นอะตอนที่เขาตะโกนว่าจะให้วงไหนนี่ก็ตะโกนแบบแอปเปิลอ่ะหนูแบบจริงๆวันนั้นถามว่าหนูลุ้นไหมหนูคิดว่าหนูตกหรอกคือแบบทำดีนะแต่ว่าแบบไม่ได้ได้หรอกมั้งอะไรแกมันน่าจะมีหลายปัจจัยใช่หนูมองว่าแบบมันไม่สนุกไม่น่าจะเป็นสนใจเรื่องอื่นแต่ก็นะมันก็ผ่านมาแล้วเผาวงแอสเตอร์ให้ฟังหน่อยสิวิไม่มีอะไรหรอกแอสเตอร์ต้องถามวงเดซี่ว่ามองแอสเตอร์ยังไงมองแอสเตอร์ยังไงหรอมองว่าเป็นวงที่เก่งคือรู้สึกว่าแบบวงแอสเตอร์อะเต้นเก่งโดยรวมนะภาพรวมคือแบบออกมาดีกว่าเดซี่เยอะเลยจริงหรอใช่ว่าเดซี่น่าจะแบบด้วยความที่มาก่อนมั้งแล้วก็จะแบบลุคไม่เหมือนกันเลยแบบเนี้ยแต่ถ้าส่วนตัวนี่เคยพูดไว้ว่าแบบอยากลุคแบบวงแอปเปิลแบบทันละจริงหรอหนูอยากลุคแบบวงเดซี่ไอ้คนเราชอบแบบไม่พอใจสิ่งที่ตัวเองมีใช่หนูแบบชอบแบบชอบลุคเดซี่มากกว่าคือหนูเป็นคนที่แบบดูกวนดูแบบเนี้ยแต่จริงก็แบบอยากเขาว่าอี้บ้างอ่ะโอ้คือหนูไม่ได้เป็นคนเฟียสขนาดนั้นด้วยไม่ได้เป็นคนแบบเซ็กซี่นะไม่ไหวเซ็กซี่ไม่ไหว
นี่ชอบเต้นมากกว่าแล้วแบบเข้ามาเดซี่เพลงแรกเลยก็คือแบบเดซี่อย่างเงี้ยก็เลยโอ้ยไม่ไหวนี่ชอบแบบชอบสไตล์เดซี่ตั้งแต่วันนั้นเท่มากเดซี่อ่ะแบบดูเมดเล่อ่ะดูเท่อ่ะวันไหนวะรูดีเอกอ่ะวันรอบแรกเพราะแฮมแหละเพราะมีแฮมมาเลยดูเท่ขึ้นมาแบบว่าไม่ไม่ไม่หรอกนะคะคุณเซนเตอร์คุณเซนเตอร์คุณเหนียมอ่ะคุณเซนเตอร์แอบเหนียมอ่ะถ้าไม่มีช็อตนั้นก็คือก็จะเป็นแบบเพลงโชว์ทั่วไปไม่จริงๆก็พี่ว่าเป็นเซนเตอร์ด้วยนะคะทุกคนรู้ยังช่วยขายของช่วยขายของฉันน่าจะเผาเก่งไม่จริงหนูแค่เล่าให้ฟังว่ากลัวมันก่อยไงก็เลยเล่าเรื่องพี่วาให้ฟังว่าเออ first impression เราเป็นยังไงอะไรแบบนี้อุ๊ยหนูจำได้ละหนูเจอพี่วาครั้งแรกตอนไหนตอนที่มาออดิชั่นอะออเดซี่หรอไม่ออแอสเตอร์วันนั้นเดซี่แบบซ้อมอยู่ข้างล่างใช่ไหมแล้วแบบพี่แฮมก็จะกลับด้วยก็เลยเปิดประตูเข้าไปแล้วก็อุ๊ยตอนแรกหนูคิดว่าคารุบะหนูคิดว่าอาจารย์เอ๋ยอะหนูแบบเฮ้ยพี่แฮมใครนะท่านเอ๋ยเอ๊ะไม่คนใส่แว่นปะพี่ใส่แว่นเขาอะจำไม่ได้ว่าใส่ไหมอะแต่หนูบอกเป็นอาจารย์เอ๋ยอะคือแบบตาแบบตายิ้มยิ้มอะตาเป็นสระอิเลยทุกคนคือแบบอิมากมากอะแบบยิ้มยิ้มที่เป็นอย่างนี้เลยอะเหมือนในการ์ตูนอะอย่างเงี้ยหนูก็อ๋อไม่ใช่แล้วก็มาดูแล้วก็มาส่องไอจีว่าใครใครเป็นไงอยู่เดซี่อ๋อคนนี้นี่เองนึกไม่ออกเลยอะว่าตอนนั้นไปยังไงแต่ส่วนมากเราไปออฟฟิศนี่ไม่ค่อยแต่งอะไรอยู่แล้วก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเป็นคนไม่มีตาไม่ว่าไปนะคะคนพี่ว่าเต้นเก่งมากเลยนะหนูชอบงานแคมป์มากแซ่บโอ้ยงานนั้นแบบขาเปรี้ยอ่อนแรงครูพี่ว่าโอ้พี่ว่าเหมาะกับแบบครูสอนเต้นอะไรเงี้ยแซ่บนี่แม่จะไล่ไปเป็นครูสอนเต้นแหละไปสอนฉากก่อนดีดีเลยรวยนะพี่รวยนะอ่ะไปคิดดูแบบเอออ่ะสมมติคนชั่วโมงละ500ใช่มันไม่ได้เรียนแค่คนเดียวไงมันจะแบบบวกแบบ2ชั่วโมงอะไรอย่างงี้บวกเข้าไปกี่คนอ่ะคนโอ้โหช่วยชาวบ่ออะไรได้เงินทั้งหมดถูกต้องค่ะแล้วช่วยหาอาชีพกันดีนะเป็นครูสอนเต้นใช่นี่ก็ชอบก็คิดว่าแบบถ้าเป็นได้รอโควิดหายเดี๋ยวไปสอนเลยดีแบบก็คิดให้คาร์ดมาร้องเพลงค่ะเฮ้ยพี่วาให้คิดใหม่เลยหนูไม่ได้ร้องเพลงเก่งขนาดนั้นไม่ชาเหมือนได้ยินว่าชาก็ร้องเพลงเก่งไม่ใช่หรอร้องเลยว่าให้หวยแม่ฝึกอยู่แต่ยังไม่เก่งแค่ฝึกพี่ก็ฝึกอยู่เหมือนกันฝึกมานานละทุกคนนี้ก็ยังไม่เก่งฟาวาให้หวยแม่นด้วยนะเอ้ยเลขอะไรคะ เป็นแม่หมอหรอคะเนี่ยส่วนมากมันจะไม่ได้แม่นที่ตัวพี่มันจะแม่นที่วันเกิดก็จะออกเลขวันเกิดอะไรเงี้ยวันละ ออกเลขขอลายเลยค่ะ เราเล่นวันรับปริญญาก็ได้เลขที่นางจะปาวันนี้เลขนั้นก็ไปออกอะไรกันนะจริงเนี่ยคืออย่างงี้ทุกคนต้องแฮชแท็กนะคะเวลาลงรูปพี่วาต้องวาวาของขลังแต่ซื้อเองไม่ถูกนะต้องแบบเกี่ยวข้องอะไรแบบเนี้ยคนรอบข้างจะถูกอ๋อก็วันนี้ทุกคนดูนะคะพี่วาวาได้ไป443แต้มก็วันนี้มันออก443ดูไว้สองเลขเลยค่ะเผื่อจะเป็น453แต่ทุกคนต้องสังเกตว่าวันนี้ว่าทำอะไรมีเลขอะไรบ้างวันนี้443นี่ขอไปติดต่อ443อ๋อเราจะบอกว่านี่เพิ่งย้ายไปอยู่ห้องแบบไม่ใช่ย้ายไปอยู่แม่มีห้องใช่ป่ะแล้วห้องแม่เลข414แล้วหวยงวดที่แล้วอ่ะออก414เอ้ยออก14แบบว้าวเลขเกี่ยวกับฉันอีกแล้วไปนอนก็หวยออกพี่ว่าว่าของขังได้วันที่1กับ10 16อ๋อ
แต่ถ้าให้พูดเลขพูดไม่ถูกแน่นอนค่ะทุกคนหนูเคยถูกหวยครั้งหนึ่งหนูใบให้คนในบ้าน00เอ้ยถูกครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วไม่ถูกเลย00จำได้แม่นเลยเป็นครั้งเดียวที่พ่อถูกหวยแล้วก็ไม่ถูกอีกเลยใบว่า00นะแล้วก็ไม่มีใครยอมซื้อด้วยพอแบบต้องเค้นจนกว่าจนเขาซื้อ00ยอดตอนหลังก็00เสียถูกต้องเลยค่ะ00เสียกันทั้งบ้านงวดไหนก็ไม่ออกเอาอย่างนี้ทุกคนต้องแบบแอบดูพี่วาทุกครั้งนะคะเวลาแบบเราเหมือนพี่วาต้องลงรูปอะไรเงี้ยก็แอบไปดูว่ายอดไลค์เท่าไหร่หรือว่าแบบอาทิตย์หน้าก็ได้พี่วาอาจจะขึ้นไลฟ์ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องดูเอ้ยวันนี้พี่วายอดเท่าไหร่นะแล้วก็กลับดูเท่าไหร่เราไม่แน่ใจก็ถามแม่หมอแม่บอกว่าก็อาจจะมีทริคในการสลับเลขอะไรอย่างนี้ตอนนี้เป็นแม่หมอชาชาบอกวิธีดูค่ะเอ้ยบอกวิธีดูลงรูปที่มีตัวเลขครับนี่เห็นไหมพี่ว่าเป็นความหวังของทุกคนนะเนี่ยเห็นนะพี่ว่าเป็นผมว่าเป็นไอดอลที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าแบบมีประโยชน์มากมีแต่คนแบบขับหัวเลยเหมือนพี่แบมเลยอะพี่แบมก็อตเตเว่นอะพี่แบมชอบแบบใบหวยถูกอะอ้าวแบมใช่ไหมใช่พี่ว่ากินตุ๊กกินตุ๊กแกไม่ได้กินน้องหายไปแล้วน้องน่าจะย้ายไปอยู่บ้านอื่นแล้วค่ะเลี้ยงตุ๊กแกเลยมันจะมีอยู่หลังบ้านที่แบบเคยไลฟ์อยู่แล้วแบบตุ๊กแกร้องแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็เป็นแฟนคลับตุ๊กแกแล้วว่ามีชื่อตุ๊กแกจะไปจับก็กลัวมันน่าจะตัวใหญ่อยู่มันเสียงดังลงรูปที่มีตัวเลขครับทุกคนไม่มุฟออนจริงๆจากตัวเลขทุกคนชอบเที่ยวอะไรตุ๊กแกไว้เลี้ยงไว้ขายอ๋อช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนาะไปจับด้วยกันเลยไหมเนี่ยจับก็เดินไปหาตุ๊กแกสวัสดีค่ะตลกอ่ะเขินอ่ะด้านหนูยังเขินอยู่เลยอ่ะแต่ดีขึ้นมากเลยอ่ะตอนแรกเหมือน VIP จริงเย้น้องไม่เกรงแล้ววอร์ฟิ้งยากเขียนอะไรกันครับเนี่ยแล้วชาจะไลฟ์ถึงกี่โมงเหรอไม่รู้ไหมอ่ะหนูแบบเรื่อยๆเลยเหงาปกติไลฟ์วันหนึ่งกี่ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมง2ชั่วโมงยอดรอดูว่าเต้นแอสเตอร์ค่ะโหยจำท่าไม่ค่อยได้เลยพี่สอนหน่อยเย้แบบแค่ปกติก็ยังเต้นผิดอยู่เลยพี่ก็ผิดนะเพลงตัวเองก็ผิดใช่ชอบเต้นเพลงตัวเองผิดไม่เข้าใจเหมือนกันแปลกหรอแอสเตอร์มีกี่คนนะ9ป่ะ9เราเปลี่ยนบล็อกบ่อยปะแบบส่วนมากขึ้นงานครบใช่ปะครบ9คนครบมีเปลี่ยนแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเลยมีแบบขาดบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยได้ซ้อมเอ๊ะไปอยู่เป็นซีมาไม่ค่อยได้ซ้อมอ่ะจะได้จำบล็อกเพิ่มรอโปรเจกต์สลับเพลงกันเต้นนี่ค่ะให้ชาสอนว่างานไม่ค่อยมีใช่เยลโล่โหไม่เอาอ่ะมุกนี้มุกพี่ดีอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่เจอกันกันเลยตามมังเกอร์มาอยู่เดซี่สิกลัวแบบกลัวเดซี่แตกตื่นอ่ะเหมือนตัวอะไรเข้าไปไม่รู้เดซี่กระเจิงเหมือนแบบจำได้ว่าเคยเจอชาตอนไปนอนหอแฮม
ไม่ได้เคยเจอหรอกเคยอยู่ในหอแฮมแล้วชาก็มาเคาะเมื่อนานมากแล้วไม่รู้ชาจะจำหรอจริงปะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ตื่นอ๋อจำได้แหละพี่อุ๋ยนานมากอ่ะพี่แฮมไม่ตื่นอ่ะโทรไปเราก็ไม่หลับอ่ะคือจำได้วันนั้นแฮมมีเรียนหรือว่าอะไรนะทำไมถึงใช่ๆแล้วฉันก็ไปไขกุญแจห้องพี่แฮมแล้วพี่แฮมก็ล็อกจากข้างในแล้วฉันโกนเข้าไปพี่แฮมก็คือนอนอยู่ทั้งคู่แล้วก็อะไรนะอะไรเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละจะได้แหละเฮ้ยแต่ตอนนั้นหนูยังไม่รู้จักพี่วาเลยอ่ะก็แล้วหนูยังไม่เป็นแอสเตอร์เลยอ้าวหรอยังเป็นคนธรรมดาคนนึงธรรมดาตอนนี้ก็ธรรมดาอยู่อันนี้ก็ธรรมดาเหมือนกันเหมือนปาเต็ดอ่ะกำลังสอบถามว่าทำไมพี่วาถึงมาเข้าวงการไอดอลคะอยากรู้จริงๆตื่นเต้นอ๋ออันนี้ทำไมถึงมาเข้าบังเอิญค่ะบังเอิญตามเพื่อนมาแล้วก็อะไรค่ะเพื่อนก็ได้ฮะตอนนั้นออดิชั่น BNK แล้วก็เจอเพื่อนที่ตกรอบจาก BNK มาด้วยกันก็คือเวเฟอร์รู้จักปะที่อยู่อ๋อมาอยู่เซเว่นเซนด้วยกันนั่นแหละแล้วพอจบเซเว่นเซนก็แยกย้ายแล้วก็มาอยู่เดซี่ไปเรื่อยเลยโอเคดีดีดีผ่านมาอยู่กับเวทีเป็นไอดอลมากี่ปีแล้วคะสัมภาษณ์สัมภาษณ์ขอบคุณสำหรับคำถามนะเดี๋ยวดิกี่ปีอ่ะสองปะสองสามสองปีกว่ามั้งก็ดูไม่นานเนาะนานปะไม่นานนะแต่ไม่นานมากก็นานอยู่แล้วแบบพอได้เข้ามาเป็นอยู่วงไอดอลแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงรู้สึกแบบตื่นเต้นไหมแปลกไหมถ้าเราเป็นไอดอลแรกๆก็แปลกค่ะแรกๆก็ปรับตัวไม่ได้ว่าแบบก็ใหม่กับวงการนี้นะคะแล้วอ่านคอมเมนต์นั่นแหละแล้วทีนี้พอมันชินมันก็ปกติดีแรกๆเข้ามาก็จะเป็นเหมือนทุกคนที่แบบไม่รู้ชาเป็นไหมอ่ะตอนเข้ามาแรกจะเป็นแบบสวัสดีค่ะทุกคนแบบจะมี alert มันจะมีฟิลนึงที่แบบเรารู้สึกว่าเราต้องจะพูดยังไงดีวะแบบตอนเป็นแบบเราจะรู้สึกว่าเราโอเวอร์เกินอ่ะในเข้าใจนั่นแหละก็จะมีช่วงที่ต้องปรับตัวแล้วพอปรับตัวได้ก็เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นก็โอเคมีเรื่องนึงหนูอยากรู้มากในฐานะที่พี่ว่าเป็นไอดอลมานานแล้วก็มีแฟนคลับค่อนข้างมากนะคะมีเรื่องที่เราอยากรู้เรื่องนึงแบบจัดการกับตัวเองยังไงเวลาแบบเหมือนตอนอยู่ในโซเชียลไม่เป็นไรไงแต่พออยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับตอนที่เรายืนถ่ายรูปอะแล้วก็มีแฟนคลับเยอะๆอย่างเงี้ย mm-hmm. คือเราอะจะรู้สึกแบบว่าเกรงไหมคือหนูอะหนูเป็นคือหนูเกรงมากคือแบบเหมือนยืนอย่างเงี้ยคือมองก็ใครดีแบบผ่านอีกทีเอาไม่มีใครถ่ายฉันเลย อย่างเงี้ยก็แบบ เป็นไหมเป็นไหมแบบจัดการตัวเองไงเวลาแบบมองอะยืนถ่ายรูปแล้วหันไปหาไม่มีใครถ่ายตัวเองเลย นี่ทำได้ไงหนูหน้าเสียมากเลยหนูไม่รู้ทำอะไรหนูอยากรู้เคยแต่แบบนึกว่าถ่ายเราแล้วพอมองดีๆอ้าวไม่ได้ถ่ายใช่ปะเขินไหมนี่จะเก็บอาการไงนี่คือใช้ความนิ่งของตัวเองให้เป็นประโยชน์ในการที่แบบยิ้มอ้าวไม่ใช่อ้าวค่ะคนอื่นไม่มีก็จะเนียนคือหนูมีปัญหากับเรื่องนี้มากเลยคือหนูไม่ผ่านกับเรื่องนี้มากเลยก็คือแบบอ้าวไม่ใช่หรออ้าวอ้าวสรุปอะไรไม่มีใช่นี่เป็นอ่ะแต่นั่นแหละเราต้องเนียนชาต้องเป็นแบบพี่ก็คือเนียนต้องเนียนใช่แต่ก็ต้องยิ้มตลอดใช่ไหมแล้วแต่อ่ะเออแต่ถ้าหน้าเสียมันจะดูเลิกลักไงมันจะแบบโอ้ทำไงดีอะไรเงี้ยหนูแบบมันมีครั้งนึงอ่ะหนูเลิกลักมากเลยอ่ะหันไปยิ้มให้เขาอ้าวกล้องสวนหลังแล้วแบบมันมีบางทีเวลาเราจะแบบว่าชาเคยเป็นแบบเหมือนเฟลอะที่แบบอ้าวอยู่ตรงนี้ว่าเอาเขาเรียกเขาแบบชาแบบใช่คือแบบ
เคยเจอรูปเพื่อนที่เพื่อนไม่มองกล้องแต่เรายิ้มให้กล้องนั้นใช่ใช่มันจะมีบางรูปที่แฟนคลับแท็กมาคือแฟนคลับแบบแท็กเมมเบอร์คนอื่นมาแล้วเราเห็นแล้วเขาว่าโฟกัสคนนั้นเดี๋ยวหนูขำอยู่โฟกัสคนนั้นแล้วคนนั้นก็แบบเหมือนหน้าเผลอๆสวยๆแต่เป็นเราเราขออยู่ด้วยแล้วมันภาพมันเบลอๆอ่ะแบบเลนส์ติ๊กอ่ะแล้วมันก็จะเบลอๆแล้วหนูก็แบบเฮ้ยจะไลฟ์ดีไม่ไลฟ์ดีคือไม่ต้องแท็กมาก็ได้เขินอะไรเงี้ยคือเรายิ่งดูเป็นแบบขออยู่ด้วยนะอย่างเงี้ยแบบเจอบ่อยไหมความรู้สึกแบบนี้เจอบ่อยไหมก็บ่อยนะไม่ได้บ่อยขนาดนั้นแต่ถ้ารู้สึกว่าทำแบบทำตัวไม่ถูกก็จะหันไปเล่นกับเพื่อนแทนตรงนี้ตรงนี้แบบไม่มีใครเรียกว่าไงแบบโอเคเขาถ่ายรูปคนอื่นแล้วก็จะหันไปเล่นกับเพื่อนคุยกับเพื่อนแทนเราเป็นการแก้ปัญหาที่ดีนะคะชาก็ต้องเก็บไปใช้บ้างนะแล้วบางทีอ่ะมันมีแบบบนเวทีเหมือนกันเหมือนภาพเดียวกันเลยคือพยายามมองกล้องเฮ้ยแต่ไม่มีกล้องไหนหันมานี่เลยแล้วหนูก็พี่เข้าใจสิว่าอยู่บนเวทีอ่ะคือยืนบนเวทีเลยคือยืนแบบมองอะไรดีคือพี่ไม่ค่อยมองคือสมมติจะต้องมั่นใจจริงๆว่าคนเนี้ยจะถ่ายเราถึงจะมองแล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่พี่จะมองตรงไปเลยข้ามทุกคนไปแบบไปมองกล้องออฟฟิเชียลจะอยู่หลังสุดตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยพี่จะมองไปกล้องนั้นเลยเออยกมือแบบแน่ใจว่าโอ๊ยคนนี้ถ่ายอะไรเงี้ยส่วนมากรูปที่แบบอยู่บนเวทีพี่ไม่ค่อยได้มองใครเท่าไหร่หนูแบบประสบปัญหานี้เยอะมากเลยพี่แล้วมันมีแบบช่วงนึงเหมือนกับเวลาเราเดินแบบแสดงเสร็จหรือว่ากำลังจะไปแสดงเงี้ยเราต้องเดินผ่านกลุ่มแฟนคลับใช่ไหมแล้วหนูว่าหนูบ้องมากอ่ะคือหนูก็เดินไปแล้วเขาก็แบบบายบายกันใช่ไหมไอ้เราก็บายบายแต่ว่าคนอ่ะไม่ได้มองเราคนมองข้างหน้าพอหนูบายบายปุ๊บเอาหนูต้องอยู่เงี้ยน่าประสบการณ์เดียวกันเป็นบ่อยมากเลยคือไม่รู้เราก็มีหน้าที่ที่จะต้องแบบสวัสดีทุกคนบ๊ายบายทุกคนใช่ปะแล้วบางทีแบบหันไปบ๊ายบายแล้วสมมตินะสมมติคนนั้นแบบเป็นแฟนคลับชายเงี้ยอ้าวสวัสดีค่ะเขาจะสวัสดีชาบ๊ายบายอย่างเงี้ยคือเขาจะชื่ออ่ะเออก็จะแบบว้าวแต่พอไม่มีอ่ะพอไม่มีแฟนคลับเราอ่ะหนูจะแบบหนูตกใจมากหนูแบบไม่ใช่หรอมันจะเขินอ่ะมันจะแบบใครวะประสบการณ์ที่แบบประสบการณ์ไอดอลจริงๆอ่ะพี่ไอดอลแบบหาที่ไหนไม่ได้แล้วชาก็เดี๋ยวถ้าชาอยู่อีกนานๆชาจะเนียนได้แบบพี่เขินไม่ไหวเลยอ่ะแล้วบางทีแล้วก็แบบเหมือนเราต้องยิ้มแห้งอ่ะแบบเนี่ยมันตกใจอ่ะมันตกใจมากเวลาเราแบบมันมีฟีลแบบว่าเราบ่ายบ่ายให้เขาอะเหมือนเรามองกันเลยเว้ยแต่ออกเปล่ามองข้างหลังอะอันนั้นคือแบบเราก็เนียนอะหนูเคยเนียนแบบว่าอ๋อไม่ใช่บ่ายบ่ายเธอนะฉันบ่ายบ่ายนู่นใครไม่รู้แบบเธอทำฉันโอเคได้เย้ เป็นประสบการณ์ที่แบบโอ้คือหนูไม่เคยกล้าแม่แบบไม่เคยกล้าเล่าให้ใครฟังเลยแบบมันเขินอ่ะพี่มันเป็นอะไรที่แบบเหมือนหน้าแตก เสียเซลมากแบบคือเราจะไม่เล่าให้ใครฟังเขาก็แบบว้าให้สมน้ำหน้าแต่ว่าเพื่อนฝั่งนี้เพื่อนสมน้ำได้โปรดอย่าทำให้พวกเราหน้าแตกนะบอกตากล้องอย่าแกงน้องนะคะโอ้พี่กุ้งสวัสดีค่ะขอบคุณหัวใจนะคะพี่แชมป์คือแบบคือบางทีอ่ะบางคนเขาแกล้งจริงๆเว้ยแต่บางคนเขาไม่ได้แกล้งอ่ะบางคนเขาอ๋อไม่ใช่ถ่ายเธอจริงๆไม่ใช่ถ่ายเธอใช่นี่เคยฟังจากเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่วงเดซี่อ่ะที่แต่เป็นไอดอลเหมือนกันเหมือนแบบอันนั้นก็เศร้าๆหน่อยแบบว่าเขายิ้มให้กล้องแล้วทีนี้เหมือนตากล้องคนนั้นแบบใจร้ายอ่ะแบบบอกให้หลบไปแบบโลกไม่ใช่อะไรเงี้ยจริงเหรอนี่แบบโหมีแบบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยหนูไม่เคยดูขนาดนั้นนี่ก็รู้สึกว่าโอเคเรายังไม่เคยเจอแบบขนาดนั้น
ใช่ไม่เคยเจอมีแบบเสนอหน้าเดี๋ยวไม่ถ่ายใช่ปะไม่ถ่ายถ่ายเถอะขอร้องถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยขอรูปนึงอะไรเงี้ยชู2นิ้วไปจนกว่าจะถ่ายเออชูจนกว่าจะถ่ายอ่ะไม่ถ่ายก็จะยิ้มอย่างเงี้ยแหละเข้าใจเลยอ่ะแล้วถ้าสมมติแบบพี่ว่าเจอแบบนั้นน่ะเจอแบบเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าให้หลบพี่ว่าจะทำยังไงก็คงหลบแหละแล้วก็คงจำหน้าเขาไว้คุณทุกคนดูนะคะว่าพี่ว่าได้แค้นขนาดไหนใครทำอะไรไว้นะคะเอ๊ะวันนี้เขาชัดเจนกับคุณแล้วคงหลบแล้วก็จำไว้ว่าโอเคเขาเป็นแฟนคลับของคนนี้เราก็จะไม่แบบไม่ไปบังไม่ไอ้นี่ละกันดูดีขึ้นบ้างไหมเนี่ยดีขึ้นดูดีเนี่ยเริ่มไหลไปแล้วเริ่มไหลไปทุกคนก็จำไว้นะทุกคนจำไว้นะพี่ว่าพูดแล้วอ่ะจะจำหน้าไว้จำหน้าไว้มีแต่คนบอกว่าให้บังอ่ะเออหรือว่าเราควรจะยืนบังไว้ไม่สนใจพูดดีนะแก้แค้นโอ้จะดีหรอคะภาพลักษณ์ว่าที่น้องชาบอกว่าเป็นคนเรียบร้อยตลกจริงอ่ะหนูแบบหนูเกลียดประสบการณ์แบบนี้มากเลยอ่ะคือมันเขินอ่ะแล้วก็ชอบเอากลับไปเล่าให้แม่ฟังใช่ป่ะคือแม่แบบคือแม่ก็ไม่ได้แบบอุ๊ยไม่เป็นไรนะลูกแม่บอกโคตรสนุกนะเหมือนแม่พี่เลยแบบโอ้ยสนุกนะสมควรแล้วแหละเขาไม่ถ่ายอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วพอเป็นไอดอลจะติดเหมือนกันป่ะติดแบบติดขอบคุณไหว้หรืออะไรแบบเนี้ยเป็นแบบนี่ก็คิดว่าเราปกติสมมติเข้าร้านอาหารแล้วเขาไหว้เราก็ควรจะไหว้ควรจะพนมมือป่ะหรือว่าไม่พนมมือหนูไหว้หมดเลยหนูแบบเหมือนสอสออ่ะบางทีไหว้เรื่อยๆเลยอ่ะใช่นี่คือแบบพอเข้าเดินเข้าร้านอาหารกับเพื่อนแล้วแบบพนักงานก็แบบสวัสดีค่ะเชิญค่ะอะไรเงี้ยนี่ก็จะแบบยกมือเออเพื่อนจะแบบทำไมต้องไหว้เขากลับอะไรแบบเนี้ยเอ้าเอ้ยหนูเคยมีวันนึงอ่ะซ้อมพี่เมอรี่โกซาวแล้วแก๊ปมาส่งข้างหน้าใช่ป่ะแล้วหนูก็กลับบ้านแล้วเหมือนแก๊ปของใครไม่รู้อ่ะในข้างในแหละเขาก็เดินมาปุ๊บส่งอาหารหนูก็เดินกำลังเดินจะออกไปข้างนอกแล้วแก๊ปก็กำลังขนอาหารอยู่กำลังเอาของลงหนูก็พี่สวัสดีค่ะเขาก็หนูก็เฮ้ยใครวะสวัสดีใครไปนะหันไปใหม่เอ้าทำไมอ่ะติดอันนี้สวัสดีแก๊ปสวัสดีแก๊ปงงเดี๋ยวจะเล่าให้แม่ฟังแม่บอกดีแล้วมีมารยาทภูมิใจมากสิ่งเดียวที่แม่ภูมิใจเลยว่าไอ้แก๊ปว่าอะไรเงี้ยเป็นคนมีสมรรถภาวะค่ะแต่อย่างอื่นก็คือแม่ด่าหมดสมน้ำหน้าบ้างอะไรบ้างเออสมควรละอะไรเงี้ยนั่นแหละที่ออกไม่มีอะไรเสียใช่ไหมตอนแรกวัวก็แบบก็มั่นใจว่าเออมันก็แบบมันก็ดูเป็นไอ้นี่ดีหรอกดีออกแต่พอเพื่อนถามแบบแปลกหรอแต่ก็ไหว้เหมือนเดิมมันชินไปแล้วชินใช่แล้วเผาแม่หรอแม่นี่หนูว่าหนูเข้าข่ายเผาตัวเองมากกว่าโดนแม่ด่าขนาดแต่ดีๆการเป็นไอดอลทำให้เราเจอหลายๆอย่างมาเจอหลายอย่างมากค่ะแม้กระทั่งลายเซ็นตัวเองอ่ะชายังเซ็นไม่เหมือนกันเลยประสบการณ์ที่แบบเอ๊ะเซ็นอะไรนะลืมต้องเอาของเก่ามาเทียบคือหนูต้องมีแผ่นที่แบบว่าเซ็นลายเซ็นตัวเองเอาไว้อันนึงแล้วก็แบบเอามาเทียบอะว่าแบบใช่ป่ะเนี่ยจำไม่ได้จริงๆคือบางทีมันแบบมันจะแบบมีไม่เหมือนกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยลืมนู่นลืมนี่แต่พี่ก็เซ็นไม่ค่อยเหมือนกันแบบมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมเป๊ะๆนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เวลาแบบแต่ใช้ลายเซ็นเดียวกันป้าเวลาไปใช้ชีวิตข้างนอกอ่ะแบบให้เขาเซ็นเราให้เซ็นชื่อใช้ลายเซ็นวงป้าใช่ใช่หนูใช้ชื่อเขียนชื่อจริงเฉยๆเลยนี่เคยเผลออ่ะแบบเซ็นชื่อหน่อยค่ะมาเลยค่ะรูปแว่นแบบว่าแล้วสิแล้วสิแล้วไงแบบอุ้ยไม่เป็นไรเนียนๆส่งไปยังเขาเป็นเดซี่ค่ะเขาอาจจะหลอกแอบหลอกขอลายเซ็นหรือเปล่าโหเขาก็ไปขายไงดูในกลุ่มอะไรดีนะพี่เขาไปขายแบลเชียร์เขาคงแบบอะไรเนี่ยคนนี้รับซื้อฮะอยู่ไหนแล้วไม่รู้ค่ะมันชิน
สรุปไปเป็นพนักงานแบงค์เพื่อรอลายเซ็นเหรอไม่ได้อ่านเลยอ่ะมัวแต่เมาส์อ่ะฮ่าตลกได้ลายเซ็นปุ๊บลาออกหนูเคยเห็นลายเซ็นพี่วาแต่ก็แบบเคยเห็นช่วงแรกๆอ่ะเพราะว่าชาแบบถ้าไม่มีลายเซ็นใช่ป่ะชาก็ไปส่องลายเซ็นดีซี่โอ้ลายเซ็นเป็นยังไงอุ้ยแบ๊วทุกคนเลยมีหูมีอะไรหัวใจอันว่าเอ๊ะตอนแรกอ่ะนี่ก็พยายามคิดธรรมดาใช่ป่ะแบบเออก็เป็นชื่อเราก็พอแล้วเพื่อนทุกคนแบบโหหูมาหัวใจมาแบบเอาไงดีเป็นเหมือนกันเราแพ้ไม่ได้เขียนไม่ค่อยถูกอ่ะ SSR อะไรพวกนั้นอ่ะเขียนไม่ถูกจริงๆอ่ะขอบคุณที่มาเป็นไอดอลนะทางสองอู้ขอบคุณค่ะแย่พูดอย่างพูดอย่างนี้ดึงเศร้าละดึงเศร้าละเป็นไอดอลที่ฮามากประสบการณ์อะไรก็ไม่รู้ประสบการณ์แบบบงจริงๆคือถ้าคุยเรื่องประสบการณ์อะไรแบบนี้น่าจะคุยได้ยาวต้องพาตอนเซนไปสมรงงวิงมาเต็มว้าวน่ารักคะแนนพี่กุ้งใช่มั้ยโหน่ารักทุกคนเหรอคนเนี้ยขอชาเซ็นรูปให้อยู่มันเซ็นได้เหรอหนูยังเซ็นได้อยู่เหรอต้องถามพี่พิมอ่ะแต่ว่าหนูเซ็นให้ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวไปบริษัทอะไปเอาของอ๋ออันนี้คือแบบออกแล้วเหรอเหมือนถึงกำหนดที่ทำงานใช่ใช่แต่ไม่รอต้องรอพี่พิมประกาศน่าจะเร็วๆนี่แหละน่าจะภายในไม่กี่วันเนี่ยเขาจะประกาศในพิมพ์แบบเป็นทางการเลยแต่ว่าแบบคงไม่ได้เข้าออฟฟิศแล้วเพราะว่าโควิดอะไรด้วยก็รอคนส่งของมาทีเดียวแล้วก็ไปรับว้าเหมือนออกจากบ้าน AF อะโถรอออกไงมาเซ็นให้หน่อยไม่ให้ประกาศเย้ไม่ต้องห่วงหนูหรอกหนูจะไม่อยู่ให้ทุกคนถ่ายรูปข้ามแล้วโอ๊ยเศร้าอ่ะใครถ่ายรูปข้ามน้องเห็นไหมใครดูอยู่ไหมคะทวงคืนความยุติธรรมขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาไม่ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละเดี๋ยวดิอันนั้นก็รอลุ้นอยู่คนนั้นไม่น่าแกล้งง่ายๆอ่ะแบบชื่อเสียงโด่งดังคนน่าจะยินดีมากกว่าถ้าเขาประกาศชาจะไปแล้วหรอชายังไม่ได้ไปชางมีชีวิตอยู่แต่ว่าชาจะแกล้งเฉยๆพูดเสียววาบเลยรถหน้าบ้านมารับเลยมีอะไรแดงๆหรือเปล่าชาทำไมชาถึงออกตอนนี้อะไปทำอย่างอื่นหรอแบบเหมือนชาแค่แบบรู้สึกว่าชาแบบเต็มที่กับตรงนี้แล้วอะไรกับที่นี่แล้วก็เหมือนกับอยากไปหาตัวเองที่แบบอยากเจออะไรที่มันใช่กว่านี้คือแบบอยากไปทำตรงนี้แหละอยากทำอะไรแบบนี้ต่อแต่ว่าคือเป็นบทบาทอื่นปะแบบอยากลองอะไรใหม่ๆก่อนไม่ได้ถึงกับลองอะไรใหม่คือที่เป็นอย่างเนี้ยชอบอยู่แล้วแต่ว่าแค่อยากทำอะไรที่รู้สึกว่าเป็นตัวเองมากกว่านี้รู้สึกว่าแบบใช่มากกว่านี้คือจะพูดยังไงดีมองข้ามนะคะไม่ได้ไปถึงว่าไม่โดนมองข้ามเราต้องเป็นอย่างนั้นเราต้องไม่มีใครมองข้ามเราใช่แต่ว่าแบบอยากทำอะไรที่แบบเป็นตัวเองคือตอนนี้มันก็เป็นตัวเองแหละเวลาเราคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอยากค้นหาตัวเองเราก็อยากเดินให้มันก้าวไปไกลมากกว่านี้ว้าวสารฝันตัวเองให้ไกลมากกว่านี้เพราะคนเรามันชีวิตมันต้องเดินตามของฝันเนี่ยใช่ไหมใช่หกล้มคุกคานเท่าไหร่ใช่นะพร้อมถ้าจะออกไปตั้งวงตัวเองเหรอตั้งวงตัวเองไม่ได้ค่ะงบไม่พอฉันกำลังใจให้
ใช่ๆอยากทะลุไปอีกระดับหนึ่งเฮ้ยฉันก็ไม่ได้แบบจะทะลุไปอีกระดับหนึ่งอะแต่ว่าทุกคนต้องเข้าใจนะคะว่าชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันของผมคุกคานเท่าไหร่แล้วจะขอเวลาอีกไม่นานด้วยไหมคือก็จริงๆมันก็ใช่อ่ะไม่คือหนูไม่เคยสัญญาอะไรกับใครไว้ไม่เป็นไรใช่อยากจะพูดต่อจริงๆแต่ไม่เอาดีกว่าเนี่ยหนูว่าพี่ว่าเสี่ยงกว่าหนูอีกถ้าพี่อยู่ไลฟ์คนเดียวนะอันนี้เป็นห่วงเดี๋ยวจะบินไปด้วยกันเดี๋ยวว่าจะแก๊สเหมือนกันแก๊สไปไหนคะพี่กุ้งเดี๋ยวพี่จะตามไปดูอยู่นะขอบคุณมากนะคะแต่ว่ายังทุกคนอย่าเพิ่งคาดหวังนะหนูแค่เหมือนแค่แบบคิดจะทำแต่ไม่รู้ว่ามันจะทำได้หรือเปล่าได้แค่เดินไปเรื่อยๆการจะเป็นเมมกูจะมาเป็นเมมเหรอเอ้ยพี่กุ้งมาแทนหนูได้นะหนูว่าพี่กุ้งแอตเตอร์ชาชาไปสมัครเดซี่โอ้ยก็หนูบอกแล้วถ้าหนูไปเดซี่ก็คือเดซี่วงแตกเหมือนตุ๊กแกเข้าไปโยนใส่กลางวงเขาอะโอ้ยเดซี่ก็ไม่วงแตกหรอกทุกวันนี้ไม่ได้มีใครลุกแบบเรียบร้อยเท่าไหร่แล้วมั้งไปเล่นดนตรีหน้าลีโดสิเอ้ยเนี่ยหนูก็อยากทำแบบนั้นแหละอยากทำชาเล่นดนตรีเป็นใช่ปะใช่นิดหน่อยไม่เท่าไหร่แต่แบบข้ารู้สึกว่าอยากก้าวหน้าอะไม่ทุกคนก็อยากก้าวหน้าแหละแต่ถ้าอยากแบบอยากทำให้มันสุดความสามารถมากกว่านี้เราก็รู้สึกว่าตัวเองก็แบบยังทำได้อีกอ่ะยังได้อีกก็เลยอยากจะได้อีกเข้าไปอีกได้อีก ได้อีกไปไหนไม่รู้ทะลุไปแล้ว ไปแต่ขอบฟ้าไงใช่ต่อไปแต่ขอบฟ้า แล้วก็ต้องรอดูอ่ะเพราะว่าหลายอย่างมันก็ไม่ได้ทำได้เลยก็ต้องได้อย่างเสียอย่างใช่เลยใช่ได้อย่างเสียอย่างทำมันไปไปในทางที่ตัวเองเชื่อทุกคนในนี้รอเชียร์ขอบคุณนะคะเจอหน้าลิโดนะรอเล่นอันนี้น่าจะยากอยู่เจอหน้าลิโดนี่น่าจะยากอยู่นะทุกคนท่าสภาแต่เออหน้าอ้าวแม่บอกท่าสภาอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเจอหน้าสภาโอ้ยพี่หวังเกิลพูดอะไรออกมาเนี่ยก็ไปเจอกันได้นัดกินข้าวไงแถวนั้นมันมีก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมเออโหอันนี้ชาเหมือนกันหลายคนเมื่อกี้เราว่าอะไรนะหน้าชาชาหน้าลิโดก็ทุกคนอาจจะไปเจอหนูใน Netflix ก็ได้นะนี่พูดขิงมากโหไปเรื่อยเจอกันนะฟันพี่ไม่ได้ดิพี่กุ้งจะไปเป็นกุ้งแอสเตอร์แล้วนี่ไม่ได้เป็นเมมเบอร์ต้องแบบเออจะเจอกันง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้สิหน้าตลาดวังหลังเมื่อกี้พิมพ์ไม่ครบรอเชกิพี่กุ้งแอสซี่หน้านี้เพิ่งมีแฟนคลับแล้วนะเนี่ยขนาดยังไม่ทันเข้าวงเลยเดซี่ก็เข้าได้นะพี่กุ้งจะได้เต้นนี้แน่นะเดซี่ยังไงหนูใส่แบบหมวกเดซี่อ่ะอันแรกป่ะพี่ใส่แบบนี้ไหมอ๋อเพลงแรกเราเปลี่ยนมาดีกว่าเราเหมือนด้าแมวแต่หนูชอบเพลงแรกของเดซี่มากเลยเป็นเพลงที่แบบโคตรลงตัวแบบไม่รู้จะพูดไงลงตัวจริงเดซี่เหรอเพลงใช่ Daisy มันแบลมากเลยอ่ะนี่แบบตอนซ้อมคือแบบโอ้ยหนูมองว่าเพลงนั้นสวยอ่ะจริงเหรออืมดูสวยหนูว่าตึกตักแบลกว่าอ๋อก็จริงแบลแทบจะทุกเพลงแหละมีเพลงแฟนที่ไม่รู้ใจนะบางที่ไม่ค่อยเอออันนั้นดูแซ่บโอ้ยชอบเพลงฮิวค่ะอู้หนูก็ชอบเพลงฮิวค่ะอุ้ยหนูจะบอกว่าเพลงฮิวคือเซนเตอร์คือแบบ the best เวอร์ป่ะ
ไม่ว่าได้อีกได้อีกใช่เออเซนเตอร์คือแบบ the best มากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวนะทำไมมงกุฎมันไม่ขึ้นให้พี่อ่ะจริงเหรอของหนูบางอันก็ไม่ขึ้นอ่ะขึ้นแค่บางอันแต่ว่าเซนเตอร์อุ้ยอุ้ยละเพลงเพลงว่ะเพลงฮิวอ่ะเพลงฮิวเพราะเพราะสุดแล้วมั้งโอ้จริงจริงว่าไปมาซันคือนี่ก็ชอบเพลงฮิวนั่นแหละแต่ก็หูไม่อย่าเพิ่งดิที่นี่ก็ชอบให้ฉันเล่นก่อนเนี่ยอ๋อชอบเพลงฮิวอะไรอย่างเงี้ยต้องเล่นก่อนใช่ไหมโอ้ตายนั่นแหละชอบแต่ก็นี่ก็ชอบเล่นแบบนี้เนี่ยนี่ก็ชอบอ๋อชอบเพลงฮิวชอบวาวาอะไรก็ว่าไปต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยค่ะไม่คือหนูมาศึกษาความเป็นไอดอลจากพี่วาแต่พี่วามาศึกษาความเป็นตลกจากฉันใช่ชอบวาวานี่ไงฉีกทุกคนจะเย็นๆรอออฟฟิเชียลประกาศอย่างเป็นทางการเดี๋ยวคนจะรีบอะไรขนาดนั้นเล่าลิโดยังไม่ปิดหรอกเน็ตฟลิกซ์เขายังฉายเรื่อยๆนะตอบชอบทุกคนยกเว้นชานั่นแหละโถแต่เพลงฮิวมันเป็นเพลงที่แบบฟังง่ายอ่ะฟังทั่วไปได้เลยไงไม่เหนื่อยฟังแล้วไม่ต้องเต้นอ่ะใช่งานไหนมีเพลงฮิวจะรู้สึกแบบว้าวได้พักไม่ปิดแต่ทุกทิ้งเลยสถานการณ์นี้ชอบฮิวกินกับข้าวก็อร่อยเหนื่อยตอนตึกตักเป็นเพลงที่เหนื่อยที่สุดตั้งแต่เต้นมาตามเพลงฮิวมันจากที่เราตัดเปิดเออชักก็เคยเห็นห้างเปิดอยู่เหมือนกันบิ๊กซีมั้งเพลงเลซี่นะไปเปิดในบิ๊กซีได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันซื้อไก่สดเนี่ยเปิดซื้อไก่สดเปิดเดซี่ไก่ที่จะเห็ดผุดออกมาแล้วเป็นดอกไม้ไก่จะได้แบบสดใสเซเว่นยังเปิดสมัครรักอยู่เลยเราก็เต้นค่ะเอ้าไม่ใช่เคยเดินท็อปแล้วก็เปิดเพลงของขวัญนะแบบว้าวเปิดได้ยังไงอยากให้เซนเตอร์มาฮิวครับเอาฮิวหน่อยเร็วเดี๋ยวฮิวยังไงเนี่ยคะท็อปก็เปิดมาถามสองคนเพลงไหนในวงตัวเองที่คิดว่าเต้นยากที่สุดให้ชาตอบก่อนหนูมีอยู่สองเพลงนะก็น่าจะเป็นอะไรนะชื่อเพลงไหนนะออเดิร์ฟออเดิร์ฟออเดิร์ฟยากกว่าค่ะเป็นยากที่สุดหรอเพลงใหม่ล่าสุดแหละใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดเพลงแฟนที่มารู้ใจค่ะเหมือนกันเลยอะเพลงล่าสุดยากสุดของหนูรู้สึกว่ามันเต้นแบบคือมันลนจนหนูไม่ทันมั้งมันแบบปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยก็เลยคิดแบบอยากเต้นไม่ค่อยทันอะไรเหมือนกันนี่รู้สึกว่าเพลงใหม่นี่ก็มันรายละเอียดเยอะขึ้นปะก็เลยใช่มันอะเร็วอะไม่ทันไรลืมชื่อเพลงแล้วโอ้ยถึงหนูจะลืมชื่อเพลงแต่ก็หนูก็ไม่ลืมชื่อทุกคนหรอกนะคะโอ้พี่ว่าต้องเอาให้ได้แบบนี้นะก็เอาแบบนี้ได้จดแล้วหลังจากนี้นะคะพอแบบจบไลฟ์นี้ไปเจองานหน้าคือพี่วาไม่ใช่พี่วาคนเดิมแล้วใช่ผ้าพับไว้แล้วนั่นถือผ้าเป็นมิสยูนิเวิร์สไปแต่ไกลแต่โว้ช่าเล่นมุกอยากลองเต้นเพลงวงไหนบ้างไหมหนูอยากเต้นเพลงมะลิเพลงไอ้นี่ไง CGL ไงอ๋อไม่ค่อยได้ตามข่าวคราวอะไรเท่าไหร่เลย
จอว่าอีกทีกันโดดตีลังกาไม่ค่ะเปิดมาลิแล้วเต้นเลยอู้ยังไม่ได้แกะท่าเลยค่ะมาลีหัวหน้าจะเย็นทุกคนแล้วพี่ว่าอยากเต้นอะไรไหมคะพี่ว่าต้องอยากเต้นแน่ๆเลยมาเฟียใช่ตอนแรกดูมาเฟียแล้วก็ดูแอสปานี่อยากเต้นสองเพลงนี้พี่ว่าชอบสะบัดหัวนะคะก็เลยชอบเพลงอะไรชอบฟาดฟาดค่ะใช่ชอบฟาดฟาดสิ่งที่ได้คือเจ็ดสิบหนูกับพี่ว่าควรจะสลับวงกันมากเลยคือหนูแบบไม่ถนัดอะไรที่แบบว้าวว้าวว้าวอะไรเงี้ยฟาดฟาดเลยหนูถนัดแบบใช่แสดงว่าเราควรสลับเราดูนะชาเต้นโหดอยู่อ๋อเพลงอู้หนูชอบมากมากว่าไปอยู่ไหนมาตามข่าวหน่อยว่าอยู่ในถ้ำไม่ได้ตามข่าวอะไรใดๆเลยมัวแต่จัดบ้านว่าทำไมไม่ตอบว่าอยากเต้นกับชาอ๋อทันไหมอะไรหรอต้องตอบว่าอยากเต้นกับชาไงไม่ทันหรออยากเห็นว่าลุกฟาดฟาดเอาไม้มาสิพี่ว่าไม่มีค่ะแอสเตอร์อยู่ในถ้ำหรือนอนอยู่ในถ้ำชาชาเดซี่เดซี่โอ้บอกแล้วหนูเข้าไปแล้วแบบเหมือนตุ๊กแกตกในวงแบบอะไรทุกอย่างชาเหมาะกับเดซี่ไม่นะชอบยังสวยไม่พอเอ้ยอวยอวยนี่อวยพี่นะเนี่ยโอ้ไปตอบไม่เป็นเลยเขาบอกว่าไม่รับมุกว่าก็มาดีครับยากจังกับการรับมุกดูชื่อนะบอนลาวาวักลาวาวาลาวาเต้นเพลงออเดอร์สอนหน่อยสิโอ้ยให้คนอื่นสอนนะหนูจำไม่ค่อยได้มันเร็วอ่ะมันถ้ามันแบบมันแล้วคือมันไม่ได้เก็บแอนนะมันเก็บแบบเก็บตามเนื้อร้องที่ที่ไม่ได้ตามบีทอ่ะเออมันลนอ่ะหนูก็ไม่ค่อยทำเหมือนกันพูดยังไงลนอยากดูเต้นสดๆบางจังสวัสดีค่ะมางานค่ะมางานใครอยากดูพี่วาเต้นสดๆนะคะก็ได้ดูไปแล้วตอนงานแคมป์ใช่ไหมพี่ว่าฟาดมากแม่หัวนี่ชับหลุดลงไปฟาดซะเซเลยบนเวทีลงมาขาสั่นพับๆเขินชื่อตัวเองลาวาวักรักกว่าแล้วเนี่ยแซวเก่งคือหนูไม่ควรเป็นไอดอลหนูควรแบบพวกตัวชงแบบนั่งข้างแฟนคลับแบบเน่เน่อะไรเงี้ยตอนนี้อยากถ่ายแฟนคลับวันจะยกกล้องวันแคมป์จะยกกล้องอะไรวันแคมป์อดต้องมีกาแฟคอฟฟี่เมดด้วยตัวชงนะนี่จะเอาหน้ามายืนบังกล้องเฮ้ยไม่ใช่คนแบบนั้นซะหน่อยเอาจริงวันที่เต้นวันแคมป์อ่ะนี่ไม่พอใจในการเต้นตัวเองมากเลยอ่ะแล้วเขามีคลิปออฟฟิเชียลใช่ปะแบบส่งมาว่าเออเนี่ยคลิปวันนี้อะไรเงี้ยนี่ยังไม่เข้าไปดูเลยตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ไม่กล้าใช่ใช่ใช่หนูเข้าไปดูอยู่หนูมีไหมเอาไหมอยากดูไหมอย่างนี้เลยทุกคนอย่างนี้เลยได้เลยอ่ะมีท่าจบนี้แล้วนั่งเออยิ้มจิบเบาๆหนูอยู่ข้างเวทีออร่ากระจายอ่ะบอกเลยเซนเตอร์คนเซนเตอร์นี่คือแบบปึ้งมาจบธรรมดาไม่ได้นะคะพี่ว่าต้องจบแบบออร่ากระจายจบแบบยิ้มแบบมุมปากเบาๆตานี่คือเป็นสลีดไปแล้วตาแบบแต่ยิ้มไปแล้วไปแล้วอุ้ยลองเผาแก้วขอบคุณนะคะพ
ี่หมีพี่หมีสุดแว้นทำเราเต้นตามงานโชว์แล้วก็ไปดูเต้นกิ๊กเคยหนูดูบ้างมันแต่ไม่ค่อยกล้าดูมากเขินดูนะดูในแง่ของแบบจับผิดตัวเองมากกว่าใช่ดูว่าแบบวันนี้พลาดตรงไหนหนูดูแบบจับผิดตัวเองเลยอะซูมแต่ตัวเองคือหนูไม่ค่อยมีแฟนแคมไงหนูก็ต้องแบบไปเซฟมาแล้วก็เอามาซูมตัวเองด้วยเลยเศร้าอีกแล้วอะไม่เดี๋ยวต่อไปพี่ไปถ่ายให้ถ่ายหน้าดิโดนะเจอกันนี่ขิงแล้วขอบคุณพี่ธนูนะคะสำหรับระฆังดีไม่ตีก็ดังถ้าอยากเจอคนดีๆเงินบัญชีต้องมีนะคะอุ๊ยอะไรโอ้ยขอบคุณหัวใจนะคะจะถ่ายแล้วมีเรื่องถ่ายให้สุดฮะจะถ่ายแล้วไม่มีเรื่องให้ถ่ายเอ๊ะเรื่องไม่ถ่ายขออีกรอบขออีกรอบได้ไหมห้องข้างๆสวยจังเน่ข้างไหนครับเนี่ยโอนิกิริเดี๋ยวสัก4 ทุ่มเราจะลงไปกินข้าวได้เลยใช่กินข้าวยังใช่กินแล้วใช่สามารถนั่งอยู่อย่างเงี้ยได้ตลอดเวลาโหใช่แล้วก็ไม่มีคนกินข้าวปกติใช่ไหมแบบเวลาปกติคือว่าปกติใช่ไหมปกติพี่มือที่สองพี่กินประมาณเวลานี้แหละจริงปะเนี่ยจริงใครไม่ปกติกันแน่ครับทุกคนกินในนี้เลยจะดีแล้วค่ะไม่จ้ะชาชาไม่เจอกันนานเฮ้ยชาเจอทุกคนแหละเดี๋ยวถ้าคนไม่มาหาชาเองเปล่าใช่เปล่าพี่วานอนเช้าจริงหรือเปล่าครับคุณจริงค่ะนอนเช้าตื่นเย็นก็ตื่นกี่โมงให้ถ่ายให้ชาถ่ายด้วยบ่าย2เกือบ6บ่าย3ใช่เขาลอกเขามาเนี่ยตื่นบ่ายสามคือสมมติคนที่ไดเรกไอจีมาจะรู้เวลาตื่นเพราะว่าเวลาตื่นนี่จะแบบเข้าไปไลน์ไลน์ตื่นมาแล้วก็นอนต่อจริงหรือเปล่าครับคุณหมดแล้วคือหนูแบบนอนเช้าไม่ได้มันง่วงไม่มีเหตุผลอื่นเลยง่วงอยากง่วงบ้างขอบคุณสำหรับของขวัญนะคะทำไมพี่วาถึงเป็นปลาปากกระเป๋าหนูเห็นในคิดว่าพี่หน้าเหมือนปลาปากกระเป๋าปะไม่ทักแล้วก็ใช่อยู่นะได้อยู่คิดว่าเหมือนตัวอะไรถ้าไม่ใช่ปลาปากกระเป๋าพี่หน้าเหมือนหนูหนูเหรอหนูหน้าเหมือนคือหนูเห็นพี่อ่ะเห็นเป็นจันเอ๋ยใช่ปะไม่คิดแบบเหมือนหนูอ่ะที่แบบตานิดจมูกใหญ่ปากนิดเดี๋ยวดูแบบเนี้ยงกอ่ะนั่นแหละแต่ว่าเป็นปากกระเป๋าเพราะว่าเคยทำหน้าปากกระเป๋าในไลฟ์ไหนลองไปค่ะแล้วแฟนคลับอยากเห็นพี่วาทำหน้าปากกระเป๋าไหมคะอ่าเฮ้ปากกระเป๋าเหรอตอนนั้นเปิดรูปแล้วทำตามอ่ะก็แบบเดี๋ยวเปิดรูปก่อนเหมือนจนตัวเองตกใจเหมือนกันว่าทำไมเหมือนขนาดนั้นดีมากชาชารับบทเป็นพิธีกรค่ะวันนี้เราแบบเหมือนมาทัวร์ก่อนอำลามีคนชมแน่นอนเรามันกระเป๋าในนี้มันไม่น่ารักเลยอ่ะมันเป็นอย่างนี้มันน่าบวมคือพี่วานทำคางทูมีหลามได้หรอเจ๋อเลยค่ะรูปดีๆไม่ได้เลยดูดิมันไม่เก่งหันหน้าเหมือนปลากระเป๋าแบบนี้อุ้ยชาทำหน้าแบบนี้เร็วทำยังไงโอ้ยโอ้เปิดปลากระเป๋าตัวที่สองจำไม่ได้ว่าตอนนั้นเปิดตัวไหนแฮะก็ทำแค่นี้เองอ่ะแบบ
ไหน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 โชว์สิครับคือตัวนี้มันน่ากลัวไปหน่อยค่ะมันไม่น่าเหมือนได้อ่ะไม่เหมือนอะไม่เหมือนวิทำปากอย่างนั้นได้ไงอ่ะอืมได้หมดเลยเฮ้ยทุกคนหนุ่มไม่อยากจะเชื่อนะว่าคนจะมาเหมือนปลากระเป๋าได้จริงแต่ถ้าหนูแบบทำแบบคางทูมออกมาเงี้ยไม่ต้องทำก็คือทำได้อ่ะแบบหาก่อนจำไม่ได้ว่าตอนนั้นดูรูปไหนแต่มันไม่มีปลากระเป๋าที่น่ารักไปกว่านี้แล้วถามไปถามแบบแล้วปลากระเป๋าที่น่ารักอยู่ตรงไหนคะชงชงชงวิ่งจะหมดตอบไม่ถูกนะตอบไม่ถูกนะตอบไม่ถูกนะหนูว่าหนูเป็นพิธีกรดีกว่ารู้แล้วทำงานอะไรต่อแบตจะหมดอ่ะแบตมี20เนี่ยเดี๋ยว4ทุ่มลงเลยสวัสดีค่ะพี่ดีริดิเห็นบ่อยแล้วทำบ้างถ้าทำไม่เป็นอ่ะเอาแก้มปอกป่องเอาโดนมาได้ไงทำไมหนูเป็นพี่เถียงอ่ะทำไมพี่บอลทำแล้วไม่มีอ่ะหนูเป็นคางทูมแล้วเป็นคนละสายพันธุ์ค่ะว่าจะมาใหม่ไหมตอนนี้กี่โมง4 ทุ่มมาใหม่ดีไหมอยากมาแต่ว่าแบตขาดยังไงสิเพราะว่าเป็นกระเป๋ามืออาชีพก็ถ้าสมมติพี่วาเลิกเป็นไอดอลพี่วาก็นั่งดูสวนสัตว์ได้ทำเป็นกระเป๋าไปรับจ็อบเสริมเป็นกระเป๋าได้ค่ะไปรับกระเป๋าหน้าที่หนึ่งเป็นเสาหลักแชทก่อนแล้วมาใหม่ได้พี่วาไปชาร์จแบตก็ได้ค่ะได้ขำเลยปล่อยวาลงบอกปล่อยปักเป้าลงบอกแต่เป็นปักเป้าที่ว่ายน้ำไม่เป็นตื่นมาไลฟ์ตอน5:00จะดีหรอจะมีคนดูไหมนะรับสอนว่ายน้ำหรอสอนทำหน้าปากกระเป๋าเปิดคอนเลยเป็นครูสอนเต้นค่ะครูสอนเต้นทำหน้าปากปากกระเป๋าได้สอนเป็นปากกระเป๋าได้ด้วยค่ะพี่บ่าวก็ตั้งชื่อปากกระเป๋าแดนซ์สตูดิโอปากกระเป๋าแดนซ์สตูดิโอมาดูรูปดิพยายามหารูปที่น่ารักน่ารักอ่ะรูปแล้วถ้ารูปที่น่ารักน่ารักก็เป็นรูปเลยค่ะแฟนคลับสุดยอดชารู้แล้วอาชีพที่จะเป็นต่อไปก็น่าจะเป็นพิธีกรไหมเอ้ยชาเป็นได้ลองดูสอนรักวาวาชื่อช่อง YouTube ไอ้ไงชื่อช่อง YouTube ได้แล้วปักเป้า Channel คนจะได้งงว่าเอ๊ะนี่ช่องอะไรกดเข้ามาดูปักเป้าแดนหนูคิดถึงเนี่ยตุ๊กแกแดนอะด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 ะทุกวันนี้แม่ก็ยังถามอยู่เลยว่าแบบทำไมลูกแม่ต้องเหมือนปากกระเป๋าแม่มีเชื้อปากกระเป๋ามาหรือเปล่าอยากให้ตัดกลับไปต้นไลฟ์เฮ้ยหนูแล้วหนูเข้ากับคนง่ายคือมันก็เชื่อมมันก็เชื่อมเรื่องซิงเกิลนั่นแหละเอาจริงตอนแรกก็ยังเขินอยู่มีเรื่องซิงเกิลมันก็แบบ
เชื่อมเลยเพราะมันเป็นเรื่องภายในบริษัทไงเรารู้กันเองช่องปากกระเป้าลูกแม่น่ารักตอนนี้ทุกคนน่าจะพิมพ์กันหมดแล้วเดี๋ยวว่าลงไปชาร์จแบตแล้วก็หาละของกินก่อนดีกว่าหายเขินตั้งแต่เรื่องขับเฮ้ยถ้าตื่นเต้นนะจะมีเมมเมมเดซี่จะมีปากกระเป้าด้วยทุกคนคิดดูดิเต้นเป็นคนอยู่ดีๆกันปากกระเป้าเพลงใหม่เพลงใหม่มันมีสปอยสปอยเพลงใหม่เนี่ยมีแบบพี่ว่าเต้นอยู่กับหน้าก็เต้นต่อเตรียมกล้องดีนะคะให้ชอบเป็นโปรดิวดีกว่าว่าแบบมาคิดว่าทำเป็นไหมเดี๋ยวบอกอีกทีก็ได้ค่ะออดไม่รู้ว่าแบบจะมาอีกทีกี่โมงเนี่ยแล้วชาเป็นอะไรเออชาต้องมีเปล่ามีสักตัวหนึ่งชาไม่เหมือนอะไรชาเป็นไงเป็นฉันไม่เหมือนอะไรเลยอ่ะไม่เหมือนคนด้วยฉันเหมือนไฮน่าเดี๋ยวกินไม่รู้จักพอไฮน่าไฮน่าเสิร์ชแป๊บชาชาคือเต่าเอาอีกแหละชาเป็นเต่าว่าเหมือนเกสเหรออีกแล้วเหมือนเกสเนี่ยเพราะว่าคนบอกว่าเกสเหมือนเต่าแต่ชาก็ชาเป็นคนที่รักซาโตะค่ะว้าวอย่าไปหนูจะไม่บอกความรักกับคนรู้พี่ว่าฮีน่ามันน่ากลัวมากกว่าชาหนูไปทำหน้าโอ้โหดีนี่คือตัวฮีน่าปะชาตัวเอาในทะเลเหมือนกันสิใช่ปะใช่ฮีน่าไม่ใช่ฮีน่าก็ทำหน้าปากแล้วน่ากลัวแล้วถึงไฮยีน่าเหรอคะอ๋อเปล่าชาเนี่ยน่ากลัวเกินไปไม่ได้เหมือนเราแบบฮันนาแง่ชาเหรอชาเป็นเด็กที่แง่เหรอเฮ้ยไม่จริงไม่คิดมากแล้วคุณอ่ะเล่นตัวเองเฉยน้องดอกเป็นมีมที่น่ารักอันนี้คือชื่อหุ้นหรือเปล่าเนี่ยชื่อบิตคอยน์ป่ะเนี่ยหมายถึงเนี่ยมันขึ้นลงๆเนี่ยได้ข่าวว่ามันตกแล้วบิตคอยน์เช็คซะเลย1ดอกเล่นด้วยหรอไม่ดูอย่างเดียวมีตังค์แล้วเสียหมดแล้วไม่มีตังค์เล่นมาเป็นอุ้ยตกจริงด้วยกำลังยับเลยตอนนี้ยับเลยจริงๆค่ะทุกคนเกิดอะไรขึ้นเขาเช็คนี่สมัครไว้แล้วแต่ว่าเล่นไม่เป็นก็เลย ปล่อยไว้ไม่เป็นไรเราเป็นแค่ปลากระเป๋าที่น่ารักก็พอแล้ว ลงหมดเพราะคนคนเดียวโพสต์ทวิตหน้าตีมากตีอะไรหรอตั้งแต่เช้ายันตอนนี้จะสิ่งทุ่มแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนดีกว่าได้ค่ะไว้เจอกันนะคะกลับมาเป็นคนน่ารักเหมือนต้นไลฟ์ได้ไงอ่ะไม่ต่อไปก็คือเป็นแบบนี้แล้วตลอดไปชาชาจะไม่เก่งเราปลดนะแล้วพีเคกันใหม่ได้เลยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะฮัลโหลจะมีอะไรกินกินอะไรต่อฮัลโหลไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าแม่ทำอะไรกินแต่ว่าไลน์ขึ้นมาตามเขาผัดโอเลี้ยงฮะเดี๋ยวนะพอกลับมาอยู่หน้าตัวเองทั้งจอแล้วไม่ชินเลยแฮะ
บัวลอยแน่ๆโบบะคือทุกคนว่าแบบว่าไม่เคยคุยกับชายเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยอะน้องทำไมเป็นคนตลกขนาดนั้นณตอนนี้แบตว่ามี16ค่ะคุยติดแล้วเช้าว่าสตันหรือเปล่าสตันหลายรอบมากเลยอ่ะคือแบบโหคิดไม่ทันนะพี่พิมพ์หรอวันนี้ค่ะเจอคราวหน้าวันเล่นมุกเดี๋ยวคราวหน้าแบบเอาแบบชาเลยป่ะโบปะน่ารักมากลองชวนคนอื่นพีเคนั่นสิคะใครดีหน้าคนต่อไปว่าเก็บสถิติแพ้ตลอดไปแต่ว่ามันชิวๆไม่ซีเรียสมีช่อง YouTube จริงพาน้องมาร่วมด้วยสัก EP คุยกันอยู่ว่าถ้าว่าสมัครใช่ปะหยงจะเป็นคนตัดต่อเป็นแบบเป็นคนตัดต่อด้วยแล้วก็ถ้าสมมุติคลิปแรกที่เราทำก็คงเป็นแบบเล่นเกมอะไรเงี้ยเล่นเกมกับน้องเดี๋ยวจะแจ้งเกิดน้องเองทุกคนจะต้องรับรู้ว่าน้องว่าเป็นคนตลกแค่ไหนใช่ใช่มือหยงโอ้ยหยงเขาทำได้แหละมั้งเขาแบบเก่งกว่าวาในเรื่องของคอมพิวเตอร์รอชมใช่ค่ะแต่ใดๆก็คือตอนนี้อย่างที่บอกว่ารอโต๊ะทำงานที่กำลังจะมาส่งและยังไม่มาส่งนะคะแล้วมาส่งก็ต้องแบบทาสีกันใหม่ก่อนก็เลยน่าจะอีกสักพักรับสมัครคนถือของไหมไม่เอาเงินเดือน รับสมัครเหรอเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปซื้อของมาประกอบตู้คือล่าสุดอะห้องมันจะมีห้องอีกห้องหนึ่งที่เป็นห้องเก็บเสื้อผ้าใช่ไหมตู้พังค่ะทุกคนถล่มลงมาเดี๋ยวก็ต้องไปหาตู้มาใหม่อีกคือแบบว้าวช่วงนี้มันเป็นช่วงอะไรกันรอดูหยงเอ้ยรอดูวะความในใจที่แท้จริงนะคะน้องทันสมัยคือน้องจะเก่งในเรื่องของแบบตัดต่อในเรื่องของอันนั้นเนี่ยของแบบเรียกว่าอะไรเสียงต่างๆเริ่มงานเลยขอแคปท่าหัวใจหน่อยเดี๋ยวส่งสติกเกอร์ให้ท่าหัวใจเหรอคะหัวใจแบบไหนหน้าว่าอย่างเงาเลยทันไหมอ่ะแคปได้ปะว่าเก่งในเรื่องความน่ารักโอ้จริงๆวันนี้หยงบอกว่าเดี๋ยวหนูจะขึ้นมาช่วยเจ้เปิดเพลงแต่ว่าไม่รู้หายไปไหนแล้วน่าจะนั่งกินข้าวอยู่ข้างล่างค่ะเก่งเรื่องของหวานถูกต้องช่วงนี้แบบแม่ว่ากินทุเรียนทุกวันเลยอ่ะเพลินมากกับชาชาเพลินจริงวันนี้ว่าไลฟ์เกือบ2ชั่วโมงแล้วปะเนี่ยตั้งแต่2ทุ่มลืมไปแล้วทิ้งงานให้อะไรเป็นค่าจ้างให้อะไรดีคะให้ข้าว1จานเราเล่นถ้าสมมติว่าให้มาช่วยจริงๆก็คงต้องแบบคงให้แหละให้ค่าตอบแทนเพราะว่าหยงเขาบอกว่าเขาจะต้องใช้เป็นพอร์ตแบบจะเก็บพอร์ตไปเรื่อยๆเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีก็เลยจะมาช่วยสงสัยหยงไปจับตุ๊กแกตัวใหม่ส่งทุเรียนไปให้ที่ไหนได้บ้างไหมอยากคือแบบจะบอกว่าอยากกินทุเรียนแต่ตอนเนี้ยแม่ว่ากินทุเรียนทุกวันเลยค่ะถ้าจะส่งให้จะส่งให้จากไหนได้ official พี่พิมยังอยู่ไหมใช่คุยสนุกมากดีเลยได้เป็นพอร์ตใช่ค่ะคือเขาก็จะเก็บผลงานของเขาว่าก็จะได้มีคลิปลงแต่ไม่รู้ว่าแบบสำหรับคอนเทนต์แรกจะทำอะไรดีคุยไว้ว่าจะเล่นเกมแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเล่นเกมอะไรเล่นยังไงเพราะว่าเล่นโง่มากทั้งพี่ทั้งน้องนะทุเรียนกินพันอะไรตอนนี้ที่มีอยู่ข้างล่างน่าจะเป็นหมอนทองค่ะแต่ก็กินได้หมดนะ
ไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่ามีพันธุ์อะไรบางแม่ซื้ออะไรมาก็กินหมดเลยวาวาวันเดย์เล่นอมองอาสน่าจะเพลินอมองอาสต้องแบบต้องชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่งรู้ชาชอบจอยว้าวเลย อยู่ด้วยกันได้เราไม่ทับไลน์กันวันก่อนเห็นคลิปหรอกินยันเปลือกทุเรียนโอ้โห แค่ลึกนึกภาพก็คือแบบน่ากลัวเดี๋ยวส่งต้นกล้าไปให้ไปปลูกเองนะเขาห้ามส่งของกินเราส่งต้นไม้ ใช่ค่ะกินไม่ได้กินไม่ได้ส่งไปออฟฟิศจะเสร็จพี่พิมพ์ก่อนไหม ก็ให้พี่พิมพ์เช็คแล้วก็พี่พิมพ์แกะแบ่งเลย ไม่ก็ผับจีคิดไว้ว่าคงผับจีค่ะเพราะว่าเออกันดีทั้งคู่ ปากทะลุน่ากลัวถ้าทุเรียนกินแบบอย่างนั้นน่ะคือว่าอยากให้ทุกคนเห็นตอนที่ว่าเล่นกับหยงมากเลยอ่ะรออีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะถ่ายน้องเขาเอามาตัดหนามแล้วเชื่อมเหมือนมันเชื่อมอ๋อเอาเปลือกมาตัดจริงๆเปลือกเขากินได้หรอไม่เคยเห็นคนกินเห็นข่าวอยู่ว่าเอาเปลือกทุเรียนมาทำเป็นกับข้าวด้วยเป็นไงล่ะเนี่ยมันจะแบบมันจะให้รสชาติยังไงอ่ะหนึบๆอย่างงี้หรอจะหากินก็ไม่ยังไม่กล้าส่งของกินให้พี่พิมพ์แล้วพี่พิมพ์เก็บกินให้พี่พิมพ์เก็บกินแล้วก็ส่งไปวัดไม่น่าเหลือมากกินเนื้อเถอะอย่ากินเปลือกเลยสารเคมีอ่าคงว่าคงไม่ได้กินเนื้อคงหาเอ้ยไม่ใช่กินเนื้อคงไม่ได้กินเปลือกหรอกค่ะคงกินแต่เนื้อมันแพงจะได้กินคุ้มเม็ดเอามาย่างอ๋อเคยเห็นเหมือนกันแต่ก็เราก็กินเนื้อแบบกินเนื้อแหละเนาะคือเดี๋ยวว่ากำลังคิดว่าจะลงไลฟ์แต่ว่าถ้าลงตอนนี้น่าจะแบตมันจะชาร์จได้ถึงไหนว่าแค่ทำคลิปปอกทุเรียน เออน่าสนใจคือแบบจะได้กินไหมอ่ะแต่จริงอ่ะเวลาดูเขาทำอ่ะดูไม่ยากเลยนะทุกคนดูแบบเขาก็ดูเรียกว่าไงดูผ่าตามรูปร่างอ่ะถ้าเราดูรูปร่างเป็นเราก็น่าจะผ่าได้ปะเราก็แค่มีถุงมือมีมีดที่ดีๆแล้วก็ดูให้ออกว่าชิ้นมันอยู่ตรงไหนใช่ไหม พูดเหมือนง่ายทำจริงๆก็คือได้กินอากาศหรือโมโม่ย่างเห็นทางเปิดแล้วย่างเลยค่ะเนี่ยรออยากกินอากาศมากอยากกินโมโม่ด้วยเหมือนกันแต่คือตอนนี้ถ้าไปก็คือต้องนั่งคนเดียวแต่ก็นั่งได้แหละไม่ใช่ปัญหาเลยทางที่ดีกินปกตินั่นสิคะแบตเต็มเร็วเปล่าวันอื่นก็ได้คือถ้าแบตจะแบบพอมาไลฟ์อีกทีก็คือน่าจะประมาณเที่ยงคืนนะวันอื่นก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกดีไหมดีมั้ยนะมาวันพรุ่งนี้หรือว่ามาวันไหนดีนะแอสป้าคิดว่าดีไหมคือเห็นอ่านคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยส่วนมากคนเขาจะคิดว่าแบบยังไงอะที่เห็นนะที่ว่าเห็นคนคอมเมนต์กันเขาจะพูดว่าเพลงเหมือนเอามารวมๆกันปะเหมือนมิกแปลกๆหรืออะไรอย่างงี้แต่ส่วนตัวว่าก็แบบก็สไตล์ SM เดี๋ยวคนเขาก็ฟังแล้วก็เดี๋ยวก็ฮิตอยู่ดีอะไรเงี้ยส่วนตัวก็ชอบนะว่าชอบหลายๆอย่างชอบโดยรวมเพลง SM ว่าฟังครั้งแรกรู้สึกว่าแบบเอียงว่าตลอดแล้วอยู่แล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรแบบรู้สึกว่าเพลงนี้ดีกว่าดีไม่ใช่ดีกว่าแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้ขนาดนั้นงงไหมคะ คุยกับชาไปตอนนี้รู้สึกวันลวนเลยอะทุเรียนแก่จะผ่าง่ายเดี๋ยวส่งไปให้ลองปอกไหมอุ้ยถ้าได้นะพูดถึงอ่ะทำคอนเทนต์เลยปอกทุเรียนขอแต่งระเบียงข้างนอกก่อนได้ไหมคะ อยากปอกทุเรียนดูอ่ะแบตถ้าไม่เปิดโทรศัพท์เลยนะเต็มเร็ว
ถ้าไลฟ์วันอื่นก็ได้เสียดายได้นั่งได้คนเดียวใช่ไหมวันอื่นวันหลังก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้ค่ะไม่ใช่พรุ่งนี้ก็ได้แหละแต่คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะมาไลฟ์มา5วันติดเลยจะดีหรอดีไม่น่าดีหรือเปล่าวันไหนเบื่อๆก็มานะคะอยากให้ว่าลมดี ใช่สรุปว่าก็นึกไม่ออกอยู่ดีว่าที่ว่าทวิตไว้อะว่าแบบเหมือนติดอะไรใช่ไหมแต่ว่าพยายามนึกแล้วนึกไม่ออกนะเงาก็คือแบบว่าคิดว่าสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นเพราะว่ามีเรื่องอะไรให้คิดหลายอย่างแล้วแบบมันน่าจะตีกันแล้วก็เครียดโดยไม่รู้ตัวมั้งแต่ว่าพอแบบพอผ่านไปเรื่อยๆมันค่อยๆลำดับมันก็เลยไม่ค่อยคิดอะไรหรอกค่ะงงปะตอนนี้ก็คือเริ่มรู้สึกไม่ได้รู้สึกติดค้างอะไรอ่ะหรือว่าเป็นเพราะแบบเพราะว่ารอของมาส่งก็ไม่น่าจะเกี่ยวมั้งไม่รู้แต่วันนี้ของมาส่งแล้วไงก็เลยรู้สึกแบบเอ๊ะมันโล่งอะไรเงี้ยโล่งขึ้นแต่ว่าของก็ยังมาส่งไม่หมดก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้ววันนั้นคือวันนั้นน่ะที่วันทวิตอ่ะก็รู้สึกว่าติดทั้งวันเลยอ่ะแบบหยิบโทรศัพท์มาแล้วก็เอ้ยเราต้องทำอะไรแล้วก็ถ่ายโทรศัพท์แล้วก็แบบมันก็ไม่มีอะไรให้ทำหนีก็วางสักพักก็หยิบโทรศัพท์อีกว่าแบบเหมือนมีอะไรต้องทำต้องเช็คหรืออะไรเงี้ยงงเนาะก่อนไปขอแคปรูปดึงแก้มได้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนไปเนาะแป๊บนึงมาแล้วไปหาพี่เบลก็ได้วันนี้ได้กำลังใจมาโอ้เอากำลังใจจากวาวาไปด้วยค่ะวาเจสซี่ให้เลือกค่าย YG JYP SM เลือกค่ายไหนดีนะรู้สึกว่าถ้าถามว่าสไตล์อ่ะอยากอยู่ชอบ YP YG YP เฉยเลย JYP ผสมกับ YG นะคะชอบ YG แต่ว่าถ้าแบบอยากเจอใครศิลปินอะไรเงี้ยอยากเจอเลเวลเวทก็อยากไปอยู่ SM อยากเจอแบบพี่ไทยอนอย่างเงี้ยเลือกไม่ถูกเลยฮะดีมาทุกวันเลยจะมาดูทุกวันไหมคะมาอาทิตย์ละ8วันก็พออาทิตย์หนึ่งมี7วันถึงบอกว่าให้เลิกคิดก็ใช่แหละพอแบบมันเหมือนมันย้ำๆไงไม่รู้อะแต่พอมันสบายใจแล้วมันก็สบายใจ ขอถามมันชื่อกล้องว่าชื่ออ๋อว่าจะบอกว่าก็ชอบชื่อที่ว่าไลท์อันนั้นอยู่ดีค่ะถ่ายรูปดึงแก้มถ่ายเลยไหมเดี๋ยวรอจะลงก่อนเนี่ยเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์หมดก็จะดึงแก้มแล้วก็ลงไปกินข้าวว่าบอกว่าจะทำคลิปปอกทุเรียนสุดท้ายหยงหยิบขนุนมาให้ปอกอุ้ยเป็นไปได้นะทุกคนหยงคือแบบสุดยอดแห่งความมึนมาสิจริงๆวันนี้ก็มีเรื่องขำๆด้วยก็นึกไม่ออกน่าสนนะได้คอนเทนต์น่าสนอยู่เหมือนกันค่ะคือรู้สึกว่าแบบช่องอ่ะมันเปิดได้อยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาใช่ปะแต่ประเด็นคือคอนเทนต์แล้วคือว่าคิดว่าถ้าว่าจะลงคลิปหรืออะไรเงี้ยว่าอยากจะเก็บให้มันได้สักแบบ 2-3 คลิปก่อนแล้วก็ค่อยๆปล่อยอะไรเงี้ยก็เลยคิดอยู่ว่าแบบคอนเทนต์มันก็ต้องมีมันก็ต้องถ่ายสต็อกไว้เป็นจริงเป็นจังวะ ทุกคนต้องเดี๋ยวถ้าสมมติว่าได้ชื่อแล้วอ่ะทุกคนต้องไปช่วยกันฟอร์เลยนะคะวันนี้ไม่ยื้อให้ไปกินค่ะอุ้ยเดี๋ยวกินเผื่อแล้วก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์อีกในเร็ววันได้ชื่อช่องยังกำลังแบบเห็นที่คนทุกคนช่วยกันคิดมาก็กำลังจะเลือกอย่างละเอียดค่ะ มันควรลงต่อเนื่องใช่ค่ะก็เลยนั่นแหละเลยคิดว่าแบบคิดว่าเราจะต้องสต็อกแล้วก็มีช่วงเวลาที่แบบไม่ห่างกันเกินไปในการลงคลิปพอแล้วกดกระดิ่งล่วงหน้าแล้วโอ้พอที่ไหนคะว่าบอกชื่อแล้วว่าทุกวันนี้คนของพี่หนิงรอคลิปแรกอยู่ว่าว่าจะพยายามไม่เป็นแบบหนิงที่แบบมีช่องแล้วก็รอให้ทุกคนรออาทิตย์ละคลิป
อาทิตย์ละคลิปใช่ๆช่องเป็นของวาหรือของใครอันนี้ที่เปิดเป็นของวาเลยค่ะแต่ก็หมายความว่าแบบอะไรที่เป็นของค่ายเราก็จะไปถ่ายคอนเทนต์ของค่ายอะไรที่เราอยากทำเองเราก็จะลงของเราอะไรเงี้ยซึ่งอะไรที่เกี่ยวกับค่ายเราก็เอามาลงของตัวเองไม่ได้แต่จุดประสงค์ของช่องนี้ก็คือให้แบบให้เป็นของตัวเองอยู่แล้วรอชมมีรูปมาอวดไหนคะลูกส่งมาลังส่งมาลังส่งมาแล้วหรอเพิ่งเห็นเล็บอ๋อแปะสติกเกอร์เอาค่ะถนอมเล็บน้องหมีถ้าว่างหรือกะจริงๆน้องทำเป็นตารางไปเลยก็ได้นะวันไหนลงอะไรแบบนี้ใช่คือคิดว่าแบบจะไม่ทำคอนเทนต์เยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูจับฉายก็เลยจะเลือกหลักๆแบบว้าวแบตเหลือ10นั่นแหละจะเลือกหลักๆคือสองแรกก็สักสองสามหมวดหมู่อ่ะสองสามคอนเทนต์แล้วก็แบบทำไปก่อนจริงจังเลยอาจจะทำให้เป็นรายการจริงจังเช่นปอกทุเรียนเอ่ยอะไรเอ่ยทำคลิปแปลเพลงเกาหลีออกใหม่ที่เรียนมาได้ใช้โหจริงๆน่าสนค่ะแต่ว่าความรู้ที่มีตอนเนี้ยจะแบบแต่จริงๆถ้าจะทำอ่ะก็ทำได้นะขอเวลาทบทวนก่อนสักเพลงละ 2-3 วันรอช่องเติบโตเราเป็นพนักงานโอ้ร้องเพลงโคโอ้พี่ตัวโน้ตมาอะไรนะร้องเพลงโคบก็คิดอยู่คิดหลายอย่างมากแต่ว่าก็แบบต้องหาเรียกว่าไงหาคนทำใช่ไหมคะเพราะว่านั่นแหละเพราะว่าเป็นช่องส่วนตัวเนาะต้องหาทีมก่อนไม่มีเพิ่งมีเวลาทำให้ส่งมาไหนๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเติบโตมาลงแบบขอบคุณนะคะว่าพีเคกับชาชาไปพี่ตัวโน้ตไม่มาดูเลยมาลงแบบที่มีช่วงเวลาแน่นอนก็ดีค่ะอย่างวงลงทุกวันจันทร์สองทุ่มใช่ถ้าเป็นแบบนั้นรู้สึกว่าจะมีวินัยค่ะ คิดไว้ก็คงแบบนั้นแหละสักอาทิตย์ละวันเดี๋ยวส่งโลโก้จอยให้ดูเหมือนเดซี่ได้เลยอยากดูอยากเดี๋ยวจะไปตามข่าวสารบ้างบอกหยงทุเรียนดีต้องกลมๆหยงเลยหยิบแตงโม นี่เอาเรื่องจริงมาพูดเล่นนะคะเนี่ยหยงทำได้นะทุกคนคือแบบเคลมน้องไว้เยอะมากคืออ๋อจะบอกว่าเมื่อเช้าสิคือสาเหตุที่เมื่อคืนนอนเรียกว่าไงนอนเช้าเพราะว่าเราออกไปข้างนอกมาค่ะมีวามีแม่มีหยงออกไปขับรถเล่นตอนประมาณ 3-4เป็นไงบ้านนี้คือแบบเบื่อๆออกไปขับรถก็ออกเลยแล้วประมาณ4-5มั้งก็ขับรถกลับบ้านคือว่าเป็นคนขับแล้วแม่ก็นั่งน้องก็นั่งแล้วหยงก็ถามว่าแบบคือมันมีรถเมย์ขับผ่านไปเรียกว่าไงผ่านแล้วก็มาแซงข้างหน้าหยงก็แบบอ้าวทำไมเวลานี้มีรถเมย์อะรถเมย์วิ่งแล้วหรอเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยว่าก็ตอบไปว่าข้างหน้านี่ตุ๊กๆมั้งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบรถเมย์ก็วิ่งอยู่ทำไมถึงสงสัยอ่ะคือแบบเขาก็วิ่งรับคนของเขาเต้นโคฟเพลงแอสเตอร์ต้องให้ชามาสอนอย่างจริงจังนะคะลองกำหนดกลุ่มเป้าหมายดูคร่าวๆจะได้ไม่หลงใช่ค่ะกลัวจะเป็นอย่างนั้นอ่ะกลัวจะเป็นแบบพอไม่ได้วางแผนก่อนแล้วจะกลายเป็นเอ๊ะให้ใครดูอะไรแบบเนี้ยมาไม่ทันคือแบบพี่ตัวน้อยกว่าจะมาว่าไลฟ์ไป2ชั่วโมงกว่าทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องเกาหลีเพลงสมัยของคิดว่าชอบก็สนุกนะถ้าเป็นเรื่องแบบเรื่องคิดว่าไงเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับว่าจริงๆน่าจะเดี๋ยวรอให้ช่องแบบเฮ้ยจริงจังรอให้ช่องมีคอนเทนต์อะไรก่อนแล้วค่อยคนอยากรู้จักก็อ่ะค่อยทำอะไรแบบนี้
ทำโคเวอร์เต้นชวนชามาด้วยเออชาก็เก่งชาชอบอวยเดี๋ยวโพสลงเฟซไอจีทวิตเตอร์ให้ดีเลยโหยอมรับแล้วชนะว่านอนเช้าชิวก็คือไม่แปลกค่ะถ้าแบบถ้าจะเห็นว่าตื่นบ่ายสามอะไรเงี้ยเออรถเมย์ใช่ไหมหยงบอกว่าอ้าวนึกว่ารถเมย์จะออกตอน6โมงคือแบบโอ๊ยรถเมย์ก็วิ่งอยู่ข้างหน้าเลือกทำสิ่งที่เราจะอยู่กับมันได้นานๆค่ะจะได้ไม่ท้อใช่ค่ะดีน้องไม่กระโดดทีมคือไม่รู้จะตอบว่าไงเลยอ่ะคือแบบหยงพูดขึ้นมาแล้วในรถก็เงียบแป๊บๆนึงมันก็เลยแบบอ่ะต่อไงดีก็เลยบอกข้างหน้าตุกๆมั้งไม่เคยสงสัยเหมือนกันแต่รถเมล์เริ่มวิ่งตีสี่ตีห้าใช่บอกก็เพิ่งมาแบบอ๋อใช่เพิ่งแต่ก่อนไม่เคยสังเกตชวนแฮมมาแข่งกินว่าชนะแน่นอนเหมือนจะโดนชาชาตกไปหลายคนนะเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ซ่องห้องชาหรือเปล่าคะเรื่องกินรีวิวร้านของกินน่าจะถนัดโหถนัดค่ะแต่ถนัดก็คือแบบจะกลายเป็นว่าทุกอย่างอร่อยอะดิอย่าทำเริ่มทำช่องเกี่ยวกับโคเวอร์มันตัวช้าเป็นลิขสิทธิ์อ๋อใช่เราต้องคิดเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยก็ดีนะที่รู้เพราะประสบการณ์นี่เราอ่านหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปก่อนที่ไลฟ์เราจะบินไปนะคะแบตน่าจะเหลือแบบเลขตัวเดียวดึงแก้มดึงยังไงจะดึงแล้วดึงก่อนไปนึงข้างไหนดีข้างนี้หน้าอย่างเงาเลยอ่ะเป็นสาวเกาหลีเราว่าเราใกล้กล้องเกินไปจะไปแล้วนะคะเชิบเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้มั้งไว้พรุ่งนี้ก็มาลืนรอเจอกันนะคะไปแล้วบ๊ายบายเจอใหม่ตอนเที่ยงคืนพูดแล้วไม่มั้งเอ๊ยยังไงดีนะไปแล้วจริงๆนะคะบ๊ายบาย